คุณฟู่ฉันทำอาหารเช้าเสร็จแล้วฉันชื่อกูอันรานฉันเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกูเพราะลูกสาวที่แท้จริงกลับมาเธอชื่อว่ากูเขอเธอก็เอาทุกอย่างไปจากฉันหลังจากลูกไปเขอจะแต่งงานกับซื้อหยานลูกไปแล้วอย่ากลับมานะฉันหนีมา5 ปีและฉันท้องก่อนที่จะหนีมาซื้อหยานไม่รู้ว่าฉันท้องกับเขาฉันได้เก็บมันไว้เป็นความลับฉันขอร้องช่วยลูกชายฉันด้วยฉันเป็นคนใช้ฉันทำงานในคลับฉันต้องทรมานครั้งแล้วครั้งเล่าและแล้วคือก็ได้รับผลของการกระทำฉันคิดว่าเราจะได้กลับไปคบกันใหม่ผมชื่อฟู่ซือหยานเป็นสามีของกัวลานครั้งหนึ่งผมเคยคิดว่าผมรักกูเคอเออแล้วกัวลานเข้ามาแทรกผมกับกูเคอเออรักกันมาก่อนส่วนคุณไปแค่คนอื่นเธอหนีผมไปเธอหนีไปพร้อมกับลูกของผมผมพยายามหาเธอแล้วพอเธอกลับมาผมก็ทำร้ายเธอครั้งแล้วครั้งเล่าคุณฟู่ครับเด็กคนนั้นสบายดีครับทำไมไม่บอกคุณนายล่ะครับฉันอยากให้เธอลิ้มรสแห่งการค้นหาฉันในที่สุดผมก็เห็นตัวจริงของเธอจะแพ้แล้วไหนดูสิอันรานที่ผมรักมาตลอดนี่โรงพยาบาลนะก็ภรรยาผมผมจูบที่ไหนก็ได้แต่ผมมีเนื้องอกในสมองฟู่อาการป่วยของคุณจะต้องได้รับการผ่าตัดโดยเร็วนะครับและจะลืมคนที่เรารักไปทีละน้อยไม่ใช่นั้นมันจะสายเกินไปนะครับหมอซูจริงหรือเปล่าที่มีโอกาสสำเร็จเพียง 10% คุณฟู่ครับคุณงานยุ่งแล้วก็เลื่อนการรักษามาเป็นเวลานานนอกจากนี้ครั้งนี้คุณถูกทำร้ายร่างกายอีกทำให้ร่างกายของคุณนั้นอ่อนแอลงไปมากนะครับเข้าใจแล้วครับผมขอเวลาอีก2 วันอย่าบอกอันรานะครับซื่อหยานทำไมไหนๆคุณก็เซ็นไว้อยู่แล้วผมต้องปรึกษาคุณด้วยเลยคนใจร้ายคุณเคยทิ้งแม่ผมไปแล้วยังจะมาทิ้งแม่ผมอีกเหรอฟังฉันให้ดีๆนะเมื่อ5 ปีก่อนแม่เธอหนีออกไปเองฉันไม่ได้บังคับเธอซื่อหยานฉันรู้ว่าคุณแกล้งฉันเพราะเรื่องเมื่อ5 ปีก่อนแต่ได้โปรดอย่าใช้วิธีนี้เห็นได้ชัดเลยว่าคุณทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อฉันแล้วคุณจะเรียกคะแนนสงสารไปถึงไหนกันก็จริงที่ผมอยู่ช่วยคุณเพราะผมกลัวคุณจะตายในคลับของผมผมดูแลเด็กคนนี้เพราะแม่ผมอยากมีหลานชายผมไม่มีความรู้สึกอะไรกับคุณเลยเรามาถึงจุดนี้แล้วห้ามอ่อนไหวซือหยานคุณเกือบตายเพราะผมมาหลายครั้งผมถือว่าคุณใช้หนี้ผมแล้วฟู่ซือหยานฉันไม่คิดว่าเรื่องราวของเราจะจบลงเพราะเรื่องแบบนี้นะจะให้ผมย้ำอีกไหมไม่ต้องฟู่ซือหยานฉันจะไม่รักคุณอีกแม่ครับผมหนาวอ่ะเราไม่น่ารีบร้อนเลยเราลืมเอากระเป๋าแล้วก็ร่มมาด้วยแม่ขอโทษนะเดี๋ยวแม่พาลูกกลับไปเอาร่มนะแม่ครับคนใจร้ายรังแกเราแบบนี้เรายังจะกลับไปอีกเหรอคุณพาเด็กเหลือขอเอาไปจากบ้านผมด้วยบ้านผมจะได้สะอาดอ
วัสดีค่ะหนูอันรานะคะลูกแม่ลูกสาวของแม่ขอโทษนะคะคุณคงจำผิดแล้วลูกมีปานรูปดอกไม้ที่ต้นขาด้านในหรือเปล่าล่ะตอนลูกเข้าโรงพยาบาลครั้งล่าสุดเราได้ขอให้คุณฟู่นำเส้นผมของลูกมาตรวจ DNA เทียบกับเราลูกเป็นคนในตระกูลเสี่ยลูกเป็นลูกสาวที่หายไปเมื่อ20ปีก่อนของเราตระกูลเสี่ยพ่อแม่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เรียกพวกคุณแบบนั้นพวกคุณก็คงรู้สึกเหมือนกับหนู20ปีที่ไม่ได้เจอหน้ากันแต่หนูยังกลับไปไม่ได้ค่ะเราเข้าใจแต่ลูกจำไว้ว่าตราบใดที่ลูกกำลังเจอปัญหาให้ลูกโทรหาเราได้เลยพ่อคนนี้จะพาลูกกลับบ้านมากำลังอุ่นๆเลยรีบดื่มนะเพิ่งจะโดนฝนมาเดี๋ยวจะเป็นหวัดได้ขอบคุณค่ะไม่ต้องขอบคุณแม่หรอกลูกจะกลับไปอยู่บ้านคุณฟู่อีกไหมหนูต้องไปเอาของหนูจะไปตอนซื้อหยานไม่อยู่ค่ะอันรานหลังจากไปเอาของมาแล้วลืมอดีตให้หมดทุกอย่างเลยนะและเริ่มใหม่กับตระกูลเสี่ยครอบครัวที่แท้จริงของลูกอันรานฉันแค่มาเก็บของอันรานคุณจะไปไหนคุณจะแกล้งทำเป็นไม่รู้เหรอตอนนี้เราหย่ากันแล้วหย่าเหรอผมไปหย่ากับคุณตอนไหนฟูซือหยานคุณจำลายเซนโตเอมี่ได้เหรอเอาไปดูสิกวนรันอย่าถูกเขาหลอกอีกนะคุณจะไปไหนไม่ได้แม่กำลังจะบอกว่าเหตุผลที่ซื้อหยานยากับหนูเพราะเขามีเนื้องอกในสมองเหรอคะใช่คุณฟู่ครับเนื้องอกของคุณไปกดทับเส้นประสาทในสมองถ้ามันโตขึ้นมันอาจจะทำให้ปวดหัวและความจำเสื่อมได้ความจำเสื่อมเหรอคุณจะบอกว่าซื้อหยานจะลืมพวกเราเหรอมันมีความเป็นไปได้ครับถึงมันจะไม่อันตรายในตอนนี้แต่การสูญเสียความทรงจำทีละน้อยก็สร้างความเจ็บปวดได้แม่ครับผมขอนะครับให้ผมจำใครไม่ได้จริงๆก่อนแล้วค่อยผ่าตัดนะครับทำไมเขาถึงไม่ให้หนูเคียงข้างเขาอันรานตอนนี้เส้นประสาทเขาถูกกดทับมันเลยทำให้เขาหงุดหงิดและความจำเสื่อมและคิดว่าเขาคงจำเรื่องการหย่าไม่ได้และอาจจะจำเรื่องเนื้องอกไม่ได้ด้วยแม่คิดว่าเขาคงจะเจ็บปวดและหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยอันรานแม่ขอร้องได้ไหมช่วยอยู่กับเขาเหมือนว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นจะได้ไหมอยู่กับเขาจนถึงเวลาที่เขาจะต้องผ่าตัดเพราะแม่คิดว่าถ้าถึงตอนนั้นสื่อหยานเขาอาจจะจากเราไปคุณแม่หมายถึงอยากให้หนูอยู่ดูเขาลืมหนูไปทีละนิดเหรอคะอันรานแม่จะไม่บังคับเธอหรอกแม่คะเมื่อซื้อหยานเซ็นใบหย่าแล้วหนูจะไม่เกี่ยวข้องกับซื้อหยานอีกหนูลานะคะ
อันดอนฉันลืมไปหมดแล้วฟู่ซือหยางนายสมควรตายคุณฟู่ฉันทำอาหารเช้าเสร็จแล้วคุณมาที่นี่ทำไมมีอะไรเหรอคะฉันยังไม่ได้ใช้หนี้5ล้านเลยว่าล้านคุณจะทำอะไรผมหย่ากับคุณแล้วนะคุณกลับไปบ้านคุณเถอะฉันสัญญาว่าจะจ่ายหนี้คุณและฉันก็จะรักษาสัญญาตระกูลเสี่ยรวยที่สุดในโลกทำไมไม่ให้เขาจ่ายแทนไม่แน่นอนเพราะนี่เป็นเรื่องของกู่อันรานกับคุณตระกูลเสี่ยไม่เกี่ยวฟู่ซือหยานอย่าผลักใส่ฉันเลยนะกวนล้านคุณไม่เข้าใจผมเหรอผมเบื่อจะเล่นกับคุณแล้วผมไม่ต้องการคุณคุณกลับไปเถอะคุณกลับไปหาตระกูลเสี่ยเถอะอย่ามารบกวนผมอีกห้องคุณฟู่ไม่ได้ทำความสะอาดมาพักหนึ่งแล้วนะเดี๋ยวฉันจะออกไปคุณบอกว่าไม่ได้รักฉันแล้วทำไมคุณถึงเขียนตัวเองว่าเลิกกับฉันแล้วคุณบอกว่าคุณไม่รักฉันแล้วหรือแท้จริงแล้วเพราะคุณไม่อยากให้ฉันอยู่กับคุณเพราะว่าคุณป่วยหรือแท้จริงแล้วเพราะคุณไม่อยากให้ฉันอยู่กับคุณเพราะว่าคุณป่วยผมต้องทำเพราะผมเห็นแก่คุณเพราะว่าผมจะลืมทุกคนและทุกสิ่งไปทีละนิดกวนลานผมขอร้องละไปจากชีวิตผมเถอะผมไม่อยากให้คุณเจ็บปวดไปมากกว่านี้走过陪你看流星的天台熬过失去你漫长的等待，哦，好担心没人懂你的无奈。离开我，谁还把你当小孩？我猜你一定也会想念我，也怕我失落在茫茫人海。傅思言，这边开。อัลลอฮ์คุณจำฉันได้ใช่ไหมแล้วคุณรักฉันไหมคุณแค่นี้ก็พอแล้วอย่าผลักใส่ฉันเลยนะอย่าผลักใส่ฉันตอนที่คุณยังรักฉันคุณไม่กลัวว่าผมจะกลับไปเป็นคนเก่าเลยคนที่ทำร้ายคุณไม่กลัวหรอกยังไงซะเราก็หย่ากันแล้วฉันจะทิ้งคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้เห็นไหมครั้งนี้ฉันมีทางเลือกฉันเป็นคนตัดสินใจเองว่าจะทิ้งคุณไปเมื่อไหร่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไล่ฉันด้วยเข้าใจไหมซือหยานอีกไม่นานคุณก็จะลืมฉันแล้วซือหยานคุณจะเข้าบริษัทเหรอมาทานข้าวก่อนสิคะ
ผมต้องจัดการอะไรบางอย่างเผื่อว่าผมไม่มีโอกาสอีกสยานอย่าพูดแบบนั้นสิคุณอาจโชคดีเป็น 10% ที่ผ่าตัดรักษาสำเร็จนะการได้พบคุณถือว่าผมโชคดีแล้วอาลานวันนี้เมื่อผมตื่นมาผมเริ่มจำไม่ได้หลายอย่างความทรงจำระหว่างผมกับคุณมันก็กระจัดกระจายแล้วก็เลือนหายไปมันไม่ยุติธรรมสำหรับคุณแล้วคุณจำอะไรได้บ้างเหรอคะผมช่วงที่แต่งงานกับคุณมา3ปีผมชอบคุณมาตลอดแต่ผมต้องเก็บอารมณ์ตัวเองเอาไว้และผมไม่อยากลืมช่วงเวลานั้นแม่ครับเชิงเชิงหลานฉันคนนี้ร้องหาแม่เขาทั้งวันเลยมาดามเซียก็เลยขอให้แม่ไปรับแม่ครับคนใจร้ายไล่เราออกไปแล้วทำไมเรากลับมาอีกอ่ะเด็กคนนี้เป็นลูกของใครกันเด็กคนนี้เป็นลูกของใครกันนี่คนใจร้ายจะแกล้งทำเป็นไม่รู้จักผมจะได้ไม่ต้องขอโทษแม่ใช่ไหมเชิงเชิงสุยานคนใจร้ายผมไม่ยอมให้คุณอยู่กับแม่หรอกผู้หญิงกับฉันยังไม่เคยมีลูกใครก็ได้พาเด็กคนนี้ออกไปสุยานนี่ลูกชายของเราคุณจำไม่ได้เหรอจะเป็นไปได้ยังไงผมจะไม่รู้ได้ยังไงสุยานฉันหนีคุณไป5ปีแล้วก็พาเฉิงเฉิงกลับมาคุณให้เราอยู่ในห้องใต้ดินต่อมาฉันเข้าโรงพยาบาลคุณก็พาแกมานอนกับคุณแล้วก็ให้ขี่คอด้วยไม่ได้ผมจำไม่ได้มันหายไปแล้วผมจำไม่ได้แล้วคุณคือพ่อของผมไงเราชื่ออะไรเฉิงเฉิงพ่อขอโทษพ่อขอโทษขอโทษที่จำไม่ได้นะคุณหมอฉันขอร้องเลยค่ะช่วยสุยานด้วยตอนนี้เขาความทรงจำเริ่มหายไปแม้แต่ลูกตัวเองก็จำไม่ได้แล้วคุณกู่ครับถ้าเอาเนื้องอกออกผมก็ต้องกังวลว่ามันจะรักษาไม่หายนะครับอะไรนะรักษาไม่หายหรอคะลูกชายของฉันทำไมลูกชายของฉันถึงโชคร้ายแบบนี้คุณกู่ครับถ้าเอาเนื้องอกออกผมก็กังวลว่ามันจะรักษาไม่หายนะครับคุณฟู่อาการทรุดลงเร็วมากถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปไม่ถึงสัปดาห์เขาจะจำใครไม่ได้แม้ว่าเราจะทำการผ่าตัดสำเร็จก็เถอะสื่อยานบอกว่าเขาอาจจะอยากจำเราจนถึงวันสุดท้ายและเขาก็จะลืมพวกเราไปตลอดกาลอันรานเรามาบรรเทาความเจ็บปวดกันนะสำหรับหนูสิ่งที่เจ็บปวดที่สุดคือเขาลืมรักของหนูสยานฉันจะอยู่กับคุณไม่ว่าจะยังไงอย่าลืมฉันนะคุณหนูคุณคือคุณหนูผมชื่อสูยี่เป็นผู้ช่วยของตระกูลเซี่ยครับเพราะตั้งแต่คุณมาตระกูลฟู่คุณก็เงียบไปคุณเซี่ยเป็นห่วงคุณมากขอโทษพวกเขาแทนฉันด้วยแต่ฉันยังกลับไปไม่ได้คุณหนูผมขอโทษที่ต้องหยาบคายครับคุณเซี่ยบอกให้ผมพาคุณหนูกลับไปไม่ว่าวิธีใดหยุดนะกล้าแต่ต้องเมียฉันเหรอปล่อยมือซะ
ล้าแต่ต้องเมียฉันเลยปล่อยมือซะฟู่คุณหนูหย่ากับคุณแล้วเธอต้องกลับไปตระกูลเสี่ยครับฉันยังไม่ได้เซ็นใบหย่าซะด้วยซ้ำทำไมตระกูลเสี่ยต้องมาวุ่นวายกับภรรยาของตระกูลฟู่ด้วยคุณจะเกิดไปแล้วด้วยซุยี่คุณคะถ้าฉันแก้ไขเรื่องทุกอย่างแล้วฉันจะกลับไปอธิบายกับพ่อแม่กลับไปก่อนเถอะค่ะฉันซั่วผมไม่เข้าใจคุณฟู่เป็นคนทำให้คุณหนูพบกับตระกูลเสี่ยแต่ตอนนี้ดูเธอไม่มีความสุขแต่สร้างทำไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นทำให้คุณฟู่ถึงผิดแปลกไปผู้ช่วยซูผมเสียใจด้วยครับผมฝากขอโทษคุณผู้ชายแล้วก็มาดามเสี่ยด้วยครับคุณฟู่ของเราเป็นเนื้องอกในสมองและสูญเสียความทรงจำอะไรนะการผ่าตัดเนื้องอกในสมองมีความเสี่ยงอาการเริ่มแย่ลงความทรงจำเขาเสื่อมเขาจำได้แค่ตอนที่คุณกู่ฟ้องยาคุณกู่ต้องการอยู่กับคุณฟู่จนถึงวินาทีสุดท้ายอีกไม่นานเขาก็ลืมคุณกู่พอถึงตอนนั้นเธอก็จะกลับไปตระกูลเสี่ยและเขาหวังว่าตระกูลเสี่ยจะดูแลเธอที่คุณจะหย่ากับผมเพราะตระกูลเสี่ยใช่ไหมสยานมันอะไรกันคุณลืมไปแล้วเหรอเรื่องตระกูลเสี่ยคุณบังคับผมไม่แต่งงานแล้วคุณคิดว่าจะหย่ากับผมไปง่ายๆอย่างนั้นเลยเพื่อหาคนที่ร่ำรวยกับผมใช่ไหมคุณมันไร้ยางอายขนาดนี้ได้ยังไงกันเนี่ยสยานคุณยังจำได้ไหมว่าวันนี้คุณไปทำอะไรที่บริษัทอย่ามาเปลี่ยนเรื่องดูเหมือนอาการของเขาจะกำเริบเขาจำได้แค่เรื่องเมื่อ5ปีก่อนสยานฉันไม่ได้ทรยศคุณตระกูลเสี่ยนั่นน่ะคือพ่อแม่ที่แท้จริงของฉันผมรู้ว่าเขอเอ้ยแยกตำแหน่งลูกสาวคนโตในตระกูลกูแต่ไม่เห็นต้องโกหกและต้องใฝ่สูงขนาดนี้ถึงขนาดโกหกว่าเป็นลูกของคนที่รวยที่สุดในโลกกวนลางคุณนี่เห็นแก่เงินจริงๆสยานในใจของคุณฉันเลวร้ายขนาดนั้นเลยเหรอคุณมองหน้าฉันสิไม่รักฉันเลยเหรอคุณมองหน้าฉันสิไม่รักฉันเลยเหรอตั้งแต่ที่คุณวางยาผมเพื่อให้ผมแต่งงานคุณก็เป็นแค่เครื่องระบายความอยากของผมผมไม่ได้รักคุณเลยผู้สยายฉันไม่เข้าใจอีกแล้วระหว่างความรักและความเกลียดของคุณอันไหนมันคือเรื่องจริงจุดแฟนในผู้นั้นเธอมีอายว่าเรื่องอายตัวเจ้าว่าจะตามนี้ฉันกลัวว่าอยากจะเป็นผู้ตัวเจ็บไหมรู้ไว้ด้วยถ้าต่อไปคุณให้คนอื่นแต่ต้องคุณผมจะทำให้คุณเจ็บปวดมากกว่านี้เข้าใจแล้วคุณเห็นเขอเอ้อบ้างไหมแล้วทำไมคุณไม่ถามเขาเองล่ะถ้าผมมีเวลาผมจะถามคุณทำไมฟูสยานกูเคอเออของคุณอยู่ในคุกแล้วอะไรนะกูเคอเออของคุณอยู่ในคุกแล้วอะไรนะกวนลานคุณพูดกันถ้าผมไม่ให้ไปหาเธออย่างนั้นเลยฉันพูดเรื่องจริงถ้าคุณไม่เชื่อฉันก็ไปถามเอาเองไปไม่ได้คนใจดีอย่างเขอเออทำไมถึงเข้าคุกมีคนใส่ร้ายเธอแน่ๆ
คุณใช่ไหมกวนลานคุณใช่ไหมซุยานคุณไม่รู้อะไรเลยทำไมเชื่อว่าฉันเป็นคนทำล่ะก็คุณมันเลวฟูซุยานคุณลืมได้ยังไงกูเคยทำร้ายฉันขนาดไหนเธอสมควรเข้าไปอยู่ในคุกแล้วอย่าคิดว่าผมไม่รู้นะคุณอิจฉาเขอที่ตระกูลให้ความสำคัญคุณเป็นแค่ลูกสาวบุญธรรมคุณเลยอิจฉาเธอฟูซุยานพอได้แล้วคุณใส่ร้ายเธอไปสารภาพกับตำรวจสิพอสักทีเถอะทำไมรู้สึกผิดใช่ไหมงั้นก็ไปอยู่ในคุกแทนเธอสิทำไมรู้สึกผิดใช่ไหมงั้นก็ไปอยู่ในคุกแทนเธอสิคุณกล้าตบผมอย่างนั้นเหรอพออยู่กับตระกูลเสี่ยก็กล้าตบผมเลยเหรอกวนรานแกตายซะพวกแกอย่าหวังว่าจะมีความสุขเลยไปตายกันซะให้หมดเสี่ยนเสี่ยนเสี่ยนทำไมเขอแทงผมล่ะคุณตื่นแล้วเหรอฟูซุยานฉันทนได้ที่คุณลืมฉันแต่คุณลืมเรื่องเลวร้ายที่เขอทำกับฉันได้ยังไงมันยุติธรรมแล้วเหรอใช่คุณลืมทุกอย่างแล้วแต่ฉันไม่เคยลืมหรอกนะสำหรับฉันมันเป็น3ปีที่ทรมานที่สุดคุณจำไม่ได้จริงๆเหรออาลานฉันไม่ทนอีกแล้วหนูผิดเองค่ะหนูทนไม่ได้จริงๆอันรานแม่ไม่โทษลูกหรอกซื่อหยาลืมสิ่งที่เขอเอ้อทำเป็นใครๆก็ทนไม่ได้แต่ว่าไม่คิดว่าอาการของซือหยานจะแย่ลงขนาดนี้อีก1สัปดาห์ต้องผ่าตัดแล้วอาการเขาก็กำเริบหนักขึ้นแม่กลัวว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอันรันแม่กลัวจริงๆนะอันรันพ่อของซือหยานก็อายุสั้นชีวิตของแม่ก็มีแต่ซือหยานคนเดียวถ้าเขาจากไปแม่ก็คงจะไม่มีชีวิตอยู่แม่คะเสียงดังจังซือหยานคุณตื่นแล้วเหรอคุณยังจำฉันได้ไหมคุณคือกู่อันลานคุณเป็นภรรยาของผมเราแต่งงานกันแล้วใช่ฉันเป็นภรรยาของคุณแล้วเราแต่งงานกันแล้วผมแค่จอมวันแต่งงานได้ครับไม่สำคัญหรอกแค่นี้ก็ดีแล้วล่ะซือหยานดื่มน้ำหน่อยนะขอบคุณครับป้าขอบคุณครับป้าซือหยานเรียกแม่ว่าไงนะคุณไม่ใช่คนใช้เหรอครับซือหยานลองดูใกล้ๆสินั่นแม่ของคุณนะแม่เหรอคือผมจะจำแม่ของผมไม่ได้ยังไงกันเนี่ย
คือผมปวดหัวปวดหัวมากไม่เป็นไรนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอลันผมไม่อยากอยู่ที่นี่ผมอยากกลับบ้านคุณต้องรักษาตัวนะหมอยังไม่อยากให้ออกผมฝันว่าผมถูกมัดกับโต๊ะผ่าตัดแล้วผมก็คิดอะไรไม่ออกผมปวดหัวมากเลยอลันผมขอร้องนะพาผมกลับบ้านทีก็ได้ฉันจะช่วยคุณกลับบ้านกันนะพาผมกลับบ้านนะสุยานไม่ต้องห่วงนะพอเราถึงบ้านแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นจริงไหมแม่คะทานข้าวต้มหน่อยนะคะแม่ยุ่งกับเรื่องสื่อหยานทั้งวันแม่ต้องทานบ้างนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยสิคะแม่กินไม่ลงหรอกสื่อหยานยังอยู่ที่สนามหรือเปล่าเขาคงจะค่อยๆยอมรับความจริงค่ะตอนนี้เขาคงใช้ความคิดอันรานลูกเป็นคนในตระกูลเสี้ยแล้วลูกยังอยู่นี่คอยดูแลซื่อหยาดอย่างดีอีกคงเหนื่อยมากสินะแม่คะแม่ต้องเชื่อสิว่าการรักษาเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จเป็นยังไงบ้างคะคิดอะไรอยู่เหรอกวนลอนผมคิดว่าน่าจะสูญเสียความทรงจำไปแล้วผมคงจะว่างเปล่ามากแต่ผมโชคดีที่มีคุณนะผมคิดไว้ว่าตอนคุณอยู่ในชุดแต่งงานคุณคงจะดูดีมากและดูสวยมากแต่ละทำไมเราถึงหย่ากันเนอะทำไมเราถึงหย่ากันเนอะคุณพูดเรื่องอะไรอะเรายังอยู่ด้วยกันนะผมเจอความจำบางอย่างผมเจอเอกสารฉบับนี้คุณไม่ใช่ภรรยาผมแล้วเหรอใช่ค่ะฉันหย่ากับคุณแล้วทำไมเหรอครับเพราะเมื่อก่อนคุณใจร้ายคุณชอบทำร้ายฉันคุณไม่ชอบฉันคุณเลยจะแต่งงานกับคนอื่นฉันเลยอยากหย่ากับคุณแต่คุณก็ไม่พอใจคุณก็รังแกฉันและคนรอบข้างฉันด้วยผมขอโทษผมสมควรถูกคุณฟ้องหย่าจริงๆแต่ว่าซื่อหยานคุณรักฉันใช่ไหมใช่ไหมคะคุณคือรักเดียวที่ผมจำได้แค่นั้นก็พอแล้วบางทีคุณอาจจะลืมฉันในสักวันหนึ่งแต่คุณบอกว่ารักฉันฉันก็ไม่เสียใจแล้วอลันถ้าเกิด
ผมไม่รอดจากการผ่าตัดครั้งนี้จริงๆได้โปรดเลยสัญญากับผมว่าจะหาผู้ชายดีๆและลืมผมตลอดไปได้ไหมไม่ต้องกังวลฉันก็ไม่อยากจำคุณเท่าไหร่หรอกแม่ครับเฉิงๆเดี๋ยวลุงจะมารับไปทานข้าวเย็นนะต้องรบกวนคุณแล้วฝากขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะคุณฟู่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดไม่ต้องกังวลนะครับเฉิงๆเชื่อฟังคุณยายกับคุณตาหรือเปล่าลูกครับคุณตาคุณยายดีกับเฉิงเฉิงมากเลยและยังเปลี่ยนชื่อให้ผมเป็นเสี่ยเฉิงด้วยคุณตาคุณยายบอกว่าแม่ก็จะได้ชื่อใหม่ด้วยตอนกลับไปเฉิงเฉิงรู้ไหมว่าลูกต้องทำยังไงคุณตาบอกว่าคุณพ่อกำลังจะตายก็เลยให้เฉิงเฉิงมาทานข้าวกับคุณพ่อจ้ะเข้าบ้านกันเฉิงๆชอบเนื้อสัตว์มากวันนี้แม่เลยเตรียมเนื้อเพิ่มให้เป็นพิเศษเลยแม่ครับผมมีลูกจริงๆเหรอใช่เฉิงๆเนี่ยเหมือนกับลูกตอนเด็กทุกอย่างเลยนะผมจำไม่ได้เลยคนใจร้ายฮะนี่คนใจร้ายนี่คนใจร้ายทำอะไรแม่ผมอ่ะคนใจร้ายจำผมได้ไหมเฉิงๆแม่ครับทำไมคนใจร้ายทำท่าแบบนั้นน่ะเขาจำเฉิงๆไม่ได้อีกแล้วหรอครับแม่เฉิงๆมาหาย่ามาลูกนี่มาเฉิงเฉิงรู้ไหมย่าเตรียมอาหารจานโปรดไว้ให้หลานเยอะเลยนะเอากินนี่สิครับคุณพ่อคนใจร้ายร้องไห้ทำไมครับมันอร่อยมากเลยเฉิงเฉิงไปเถอะเมื่อไรแม่จะมากับผมอ่ะเดี๋ยวๆนี้ล่ะคุณฟู่ผมหวังว่าคุณจะปล่อยคุณดูเร็วๆนะไปกันเถอะไม่ต้องคิดมากนะสุยี่พูดไม่ค่อยเก่งนะไม่เป็นไรเข้าไปข้างในกันเถอะคุณฟู่คุณอยากจริงๆเหรอแกล้งลืมเธอแล้วไปผ่าตัดคุณจะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอย่าทำเลยนะครับถ้าผมลืมเธอเธอจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจะไม่ถูกจองจำกับผมถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงจะเสียใจมากยิ่งเธออยู่กับผมเท่าไหร่เธอจะเสียใจมากกว่านี้ถ้าผ่าตัดไม่สำเร็จผมก็จะเสียความทรงจำแล้วก็ตายจากเธอไปเฉินซื่อผมรู้ว่าคุณเสียใจแทนเ
แต่ช่วยผมหน่อยเถอะนะสยานฉันเตรียมอาหารเสร็จแล้วมาทานข้าวเถอะคุณเป็นใครเนี่ยจำฉันไม่ได้เหรอฉันเป็นภรรยาของคุณไงกูอันรานวันนี้มาถึงแล้วอย่างนั้นเหรอผมไม่มีภรรยาชื่อกูอันลาหรอกนะออกไปสยานบอกให้ออกไปไงอันรานเกิดอะไรขึ้นแม่คะเสื้อยาเขาลืมหนูแล้วฉันบุษงยงเวียน我们在同一个屋檐下写着属于我们未来的诗篇在这温暖的房间我于是慢慢发现想知其实就是一种缘多值得没有来了在这温暖的房间我们都笑得很甜นี่ซือหยานลูกอยากกินอะไรเดี๋ยวแม่ทำให้ผมไม่กินลูกไม่กินไม่ได้ซือหยานตอนนี้ลูกจะอารมณ์เสียง่ายเพราะลูกไม่สบายลูกต้องกินให้มากๆจะได้ฟื้นตัวผมอารมณ์เสียเพราะอาการป่วยอย่างนั้นเหรอว่าจะยังไงมาดูถูกผมเนี่ยซือหยานถึงคุณจะทำอะไรไม่ได้แต่คุณพูดกับแม่คุณแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษแม่ซะแล้วคุณล่ะมีสิทธิ์อะไรมาสั่งสอนผมนี่คือผลลัพธ์ที่ยื่นจมูกเข้ามาซื่อหยานแม่ไม่เคยตีลูกเลยตั้งแต่ยังเด็กแต่ลูกทำแบบนี้ไม่ถูกแล้วคุณเป็นใครกันล่ะฮะถ้าไม่ชอบใจผมก็ออกไปซะไปสิไปพ้นเลยซื่อหยานมาดามคุณกูมีอะไรจะถามไหมครับจริงเหรอคะคุณหมอที่มีโอกาสแค่ 10% เท่านั้นโรงพยาบาลของเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยครับเราไม่สามารถรับประกันอาการของคุณฟู่ได้ครับอันรันลูกไม่เกี่ยวข้องอะไรกับเซือหยานอีกแล้วแม่จะเซ็นเองแม่คะผู้สั่งจากกูจะสิ้นสิ้นฟูดาทั้งสิ้นเจ็บเจ็บเปลี่ยนแล้วอยู่สิ้นหมอคะฝากด้วยนะคะตัวดำมองสีร่างเย็นๆดา想象是一种快乐拥有了总是สุยานถึงคุณจะจำฉันไม่ได้แต่คุณต้องมีชีวิตกลับมานะฉันจะรอผมขอโทษทั้งสิ้นเจ็บ不知不觉的变了有时候我怀念以前的我ถ้าผมลืมเธอเธอจะได้ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่เธอจะไม่ถูกจองจำกับผมถ้าอย่างนั้นคุณผู้หญิงจะเสียใจมากนี่เธออยู่กับผมเท่าไรเธอจะเสียใจมากกว่านี้而眷恋原来会带来软弱
你让我在无力承受，心开始曲折，我不想舍得，不想懂得，是谁惹谁，言不由衷，说谎伤害都是不安犯的错，怕放不进什么，我不想舍得，不想懂得，谁说可爱才更深刻，彼此依赖是爱不是负荷，互相照顾就是幸福的。当世界不知不觉地变了，คุณมองทำไม？คุณเขินเหรอที่ฉันมองนะ？真的我，我的心虽然远远的，想象是一种快乐，拥有了总是要失去什么，而眷恋原来会带来软弱，你让我在无力承受，心开始曲折，我不想舍得，不想懂得，是谁惹谁，言不由衷，说谎伤害都是不安犯的错，怕抱不紧什么，我不想舍得，不想懂得，谁说可爱才更深刻，别你是爱不是负荷，能握着什么东西感动的，我愿意一种放弃言语，一种爱眼睛靠的像是我，เนื้องอกถั่วออกสำเร็จแล้วครับคุณฟู่พ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าสมองได้รับความเสียหายช่วงนี้ก็อาจจะจำใครไม่ได้นะครับเขายังไม่ตายเขายังไม่ตายนะ我不会发现我难受，怎么说出口也不合适分手。สวัสดี，มีอะไรเหรอ？并牵手就像旅游，成千上万。สวัสดี，มีอะไรเหรอ？ฉันเป็นเพื่อนเก่าของคุณพอดีฉันผ่านมาทางนี้ก็เลยมาเยี่ยมขอโทษนะครับคือว่าผมเพิ่งจะผ่าตัดสมองมานั่งก่อนนะครับไม่เป็นไรค่ะฉันมาเพื่อบอกคุณหลังจากนี้ดูแลตัวเองด้วยนะฉันไปนะครับเดี๋ยวขอโทษว่าสิ่งดีดันมิ้นส์忘记了时间交换时于是谎言说了一次就一辈子错你的错曾顽固跟世界对峙，觉得连呼吸都是奢侈。如果有下次，我会再爱一次。
刻在我心底的名字，你藏在尘封的位置。要不是这样，我怎么过一百次？我住在霓虹的城市，我这飞向天堂的。虽然ความเจ็บปวดจบลงแล้วต่อจากนี้คุณคือคนใหม่ฉันก็ด้วยฉันก็จะเป็นคนใหม่พ่อคะแม่คะหนูต้องใส่ชุดนี้ด้วยเหรอคะหนูไม่ค่อยถนัดเลยหนูเป็นลูกสาวคนที่รวยที่สุดในโลกนะก็ต้องแต่งตัวให้สมฐานะหน่อย ลูกสาวแม่ในที่สุดก็ถึงบ้านแล้วแต่ลูกจะกลับไปบ้านตระกูลฟู่อีกทำไมแม่เป็นห่วงนะหนูก็แค่อยากบอกลาฟู่ซื่อหยานเขาค่ะเพราะหนูกับเขาคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วแม่รู้หมดแล้วอ๋อจริงด้วยบัตรประจำตัวใหม่ของหนูออกแล้วนะชื่อใหม่ของหนูมีชื่อว่าอันเซิงอันเซิงอันเซิงของแม่แม่รอเรียกชื่อลูกมา20ปีแล้วแม่ได้เรียกชื่อหนูแล้วอันเซิงลูกแม่โถ่เอ้ยนี่เป็นเรื่องน่ายินดีจะร้องไห้ทำไมกันฮะหลานชายของเราน่ะจะกลับมาแล้วนะอย่าร้องไห้ให้เด็กเห็นสิแม่จริงด้วยแม่ครับเฉิงเฉิงแม่ครับแม่ครับลุงซูบอกว่าแม่จะกลับมาอยู่กับเฉิงเฉิงแล้วไม่ต้องไปหาคนใจร้ายแล้วจริงไหมครับใช่แม่จะอยู่กับเฉิงเฉิงตลอดไปเลยเย้โอเคโอเคเฉิงเฉิงไปล้างมือแล้วกินข้าวกันโอเคอันเซิงยินดีต้อนรับกลับบ้านนะมาดามสั่งให้คนทำความสะอาดบ้านเพียงสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับคุณคุณก็จะฟื้นตัวได้เร็วขึ้นลำบากมาดามแล้วคุณฟู่ครับนั่นแม่ของคุณนะอย่าพูดแบบนั้นสิครับสำหรับผมตอนนี้ทุกคนคือคนแปลกหน้าผมยังต้องปรับตัวนะครับฉันโซ่ครับพาผมไปดูบ้านทั้งหลังหน่อยสิผมอยากดูบ้านที่ผมอยู่นะครับขอบคุณนะเดี๋ยวก่อนผมอยากดูห้องใต้ดินคือคุณนายคงไม่ทิ้งอะไรไว้นะมีอะไรเหรออ๋อผมแค่กังวลว่าห้องใต้ดินจะมีฝุ่นเยอะมันไม่ดีต่อสุขภาพนะครับผมรู้สึกว่ามีเรื่องสำคัญบางอย่างอยู่ในห้องนั้นเลยแต่ผมจำไม่ได้เข้าไปดูกันเถอะครับ能错的都错过，应该还来得及去悔过。OK OK。别说破，在一场小风波，让你笑带过。在感情面前，讲什么自我，要得过且过，才好过。คุณฟู่ครับข้างในนี้มันร้อนไปข้างนอกกันเถอะนะครับคุณฟู่ครับเดี๋ยวนี้มันร้อนไปข้างนอกกันเถอะนะครับนี่คือ
ู้หญิงที่มาเยี่ยมที่โรงพยาบาลในวันนั้นทำไมบ้านฉันถึงมีรูปเธอกับเด็กคนนี้หรือว่าเราจะไม่ใช่เพื่อนเก่ากันสยานสยานฟู่สยานคุณเคยรักฉันไหมฉันสู้ฉันสู้เป็นอะไรไปครับเธอเป็นใครชื่ออะไรคุณฟู่ครับเธอชื่อกวนลานผมบอกได้แค่นี้ครับผมจะไปตามเธอกวนลานกวนลานซ่องเหวินดื่มน้ำก่อนสิแม่คะอันเซิงมาๆๆๆอันเซิงส่งเหวินเป็นบรรณาธิการนิตยสารแฟชั่นที่ดังที่สุดในตอนนี้ลูกเคยเรียนเอกการออกแบบนี่เคยทำงานในวงการแฟชั่นและยังเคยทำงานกับนิตยสารแฟชั่นอีกอันเซิงเรียนรู้จากส่งเหวินนะและใช้ทักษะให้เต็มที่แม่คะหนูไม่ได้อยู่ในวงการนี้มาหลายปีแล้วนะคะดังนั้นคุณเซี่ยแม้ว่าคุณจะแต่งงานไปแล้วแต่คุณไม่ควรจะละทิ้งความฝันนะลูกแม่ถึงเขาจะนิสัยแปลกๆแต่เขามืออาชีพมากต้องอดทนหน่อยนะคุณเซี่ยผมคิดว่าลูกสาวคุณเขาไม่อยากเรียนนะผมไปดีกว่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนฉันจะไม่ยอมทิ้งความฝันค่ะฉันอยากเรียนรู้ฉันอยากเรียนรู้คุณหนูซี่อ่ะผมส่งเหวินไม่รับเด็กฝึกงานนะถึงจะเป็นลูกสาวของมาดามซี่อแต่คุณจะต้องผ่านการทดสอบก่อนไม่ใช่นั้นจะทำลายชื่อเสียงตัวเองว่าแต่คุณหนูจะยอมรับข้อตกลงนี้ไหมล่ะครับฉันยอมรับข้อตกลงนี้ค่ะผมขอถามได้ไหมคุณซี่จบจากโรงเรียนไหนและทำงานกับนิตยสารเล่มไหนจบมหาลัยรัฐบาลทำงานที่นิตยสารเสื้อผ้าสตรีฉันขอโทษนะครับผมลืมตัวน่ะคุณหนูจบจากโรงเรียนที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงแน่นอนและทำงานที่นิตยสารล้าสมัยแบบนั้นผมคงสอนเธอไม่ได้จริงๆตอนนั้นฉันน่าจะไปหาที่เรียนใหม่และฉันก็คุณกล้าไปสมัครงานที่นิตยสารชั้นนำครูส้มสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แสดงถึงความสามารถจริงๆของเธอคุณควรทดสอบเธอนะคนรวยพวกนี้ไม่ยอมจริงๆฮะก็ได้คุณเซิงตอนนี้ผมจะทดสอบคุณนะสเก็ตภาพเสื้อผ้าแฟชั่นล่าสุดให้ผมดูหน่อยได้ไหมดีเลยแม่บ้านไปเอากระดานมาสิฉันว่าเสร็จแล้วค่ะขอดูหน่อยนี่คุณเป็นคนวาดสิ่งนี้จริงๆเหรอคุณก็นั่งอยู่ตรงนี้คุณก็เห็นไม่ใช่เหรอคะอัจฉริยะอัจฉริยะจริงๆอ่ะทำไมจริงๆคุณน่าจะมีชื่อเสียงนะคือฉันค่อนข้างกบฏฉันก็เลยละทิ้งความฝันตอนนั้นไปเสียดายเสียดายจริงๆเลยเห็นไหมลูกมีพรสวรรค์นะคุณส่องเห็นแววลูกแล้ว
ถ้างั้นคุณจะสอนเธอแล้วใช่ไหมถ้าผมไม่เลือกเธอผมคงจะคิดผิดเอาละมารายงานตัวที่นิตยสารผมจะฝึกคุณเป็นการส่วนตัวผมรับประกันนะภายใน1ปีคุณจะเป็นบรรณาธิการแฟชั่นชั้นนำได้แน่นอนว่าแต่ว่านิตยสารของคุณชื่ออะไรนิตยสารใดในข้าฉันจะไปรายงานตัวพรุ่งนี้ทำไมผมไม่เจอข้อมูลกูอัลลานเลยยอมแพ้เถอะนะครับคุณไม่ควรจะตามหาเธอนะครับเจสุเมื่อกี้คุณพูดว่าไม่ควรหาเธอหมายถึงอะไรคุณฟู่ผมจะไปเตรียมเอกสารให้นะครับเจสุทางนี้ทุกคนเรามีสมาชิกใหม่นี่ก็คือเซี่ยอันเซิงเธอเป็นนักเรียนของผมเองหลังจากนี้เธอจะทำงานร่วมกับทุกคนฝากด้วยนะยังไงก็แนะนำเธอด้วยล่ะหุยรับพนักงานใหม่กระทันหันแบบนี้เนี่ยนะฉันไม่เคยเห็นท่านประธานเป็นแบบนี้มาก่อนอันเซิงมีดียังไงเนี่ยดูจากรูปร่างหน้าตาของเธอแล้วท่านหลอกล่อประธานแน่อันนี้พี่จะทำอะไรก็ฉันพูดเรื่องจริงนี่เอาละบอกอะไรกันเล่าทำไมไม่ต้อนรับเธอหน่อยล่ะฮะไปทำงานเลยไปมาทางนี้เอาละที่นั่งคุณนะคุณจะได้ทำงานกับหลิวเย่กับเจ้าหยูเธอมีประสบการณ์แล้วก็เก่งมากมีอะไรถามพวกเธอได้แนะนำเธอด้วยนะผมจะไปทำงานก่อนนะโชคดีนี่เธอสุดยอดมากเลยทำไงถึงได้เป็นนักเรียนของท่านประธานเหรอเธอจบมาจากมหาลัยที่ไหนเหรอบอกได้ไหมจากซินยี่นะซินยี่เหรอผิดที่ฉันพูดไหมล่ะผู้หญิงสมัยนี้ชอบทำตัวให้ผู้ชายสงสารอยากรู้จังเลยว่าเธอจะเก่งสักแค่ไหนคงต้องทดสอบกันหน่อยแล้วล่ะในเมื่อประธานขอให้เราสอนเธอเธอควรเคลียร์เอกสารให้เสร็จวันนี้ในเมื่อประธานขอให้เราสอนเธอเธอควรเคลียร์เอกสารให้เสร็จวันนี้นี่พวกเธอไม่เป็นไรโอเคค่ะขอบคุณรุ่นพี่ฉันจะทำงานให้เสร็จค่ะไม่เป็นไรฉันจะได้คุ้นเคยกับงานด้วยมองเรื่องในแง่ดีจังนะโอเคฉันจะจับตาเฝ้าดูเธอไว้จะเฝ้าจนกว่าเธอจะทำเสร็จอันเซิงคุณต้องระวังนะผู้หญิงสองคนนี้โหดมากเลยได้ขอบคุณนะเธอชื่ออะไรฉันอยู่เสี่ยวลินซื่อหยานดูนี่สิแม่ซื้ออาหารเสริมมาให้ลูกด้วยนะผู้ช่วยเฉินเกิดอะไรขึ้นเหรอเฉินซู่ถ้าคุณไม่พูดผมจะไล่คุณออกนะแม่สื่อหยานลูกทำอะไรของลูกน่ะถึงลูกจะจำไม่ได้แต่ผู้ช่วยเฉินน่ะเติบโตมากับลูกเลยนะเขาทำอะไรผิดเหรอฮะถึงได้โกรธขนาดนี้แม่บอกผมหน่อยสิผู้หญิงในรูปคือใครกัวลาเธอเป็นใครครับผู้หญิงในรูปนี้คือใครกวนลางเธอเป็นใครครับสือหยานลูกอาจจะลืมไปนะกูอันรานคือลูกบุญธรรมของแม่เองแม่ก็เลยเก็บรูปของเธอเอาไว้ไม่แปลกที่ลูกจะคุ้นเคยกับเธอ
ตอนนี้เธอเปลี่ยนชื่อไปต่างประเทศแล้วลูกหาเธอไม่เจอหรอกพูดจริงเลยแล้วทำไมเฉินซั่วลังเลที่จะบอกผมโธ่เอ้ยเพราะอันรานกับลูกสนิทกันนะสิผู้ช่วยเฉินเขาคงกลัวว่าลูกจะเสียใจที่เธอไปต่างประเทศสยานนั่งเถอะอย่าพูดเรื่องนี้อีกเลยนะสยานวันนี้ที่แม่มาหาเนี่ยเพราะอยากให้ลูกไปงานเลี้ยงกับแม่นะเฮ้ยฉันไม่เห็นทนายหลู่นานแล้วนะไม่เจอนานคิดถึงเขาเนาะเฮ้ยคิดถึงเขามากเลยอ่ะนั่นทนายหลู่มาแล้วอันนันอเฟิงอเฟิงอันนันอันนันเออใช่สิผมต้องเรียกคุณว่าเสี่ยอันเฟิงใช่ไหมผมได้ยินเรื่องของคุณแล้วนะแล้วก็คุณเป็นยังไงบ้างดีมากเลยผมไม่คิดว่าคุณจะมาทำงานที่นี่นะเธอเป็นลูกศิษย์คนแรกของฉันเองเสี่ยอันเซิงบอกเลยนะว่างานนี้ไม่มีเส้นแน่นอนเยี่ยมเลยในที่สุดคุณก็มาถูกทางสักทีนะมีความสุขมากๆนะนายมาคุยกับฉันก่อนเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันเซิงตอนเที่ยงว่างไหมตอนเย็นก็ได้นะได้อันเซิงเธอนี่น่าไม่อายจริงๆเลยเธอใช้กลุ่มไม้แบบไหนหลอกล่อทนายหลู่กันฉันไม่คิดเลยนะว่าจะคิดสกปรกได้มาใหม่แล้วกล้าพูดแบบนี้งั้นเหรอเธอเนี่ยไม่มีความเคารพรุ่นพี่เลยเสี่ยอันเซิงทำตัวไม่มีมารยาทไม่มีใครสั่งสอนเธอบ้าไปแล้วเหรอกล้าดียังไงฉันรู้จักผู้หญิงอย่างพวกเธอดีและฉันก็ไม่ทนหรือแย่ๆเธอต้องรับผิดชอบเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี้เสี่ยอันเซิงไปตายซะแม้ใครกันนะทำไมทนายลู่ทำหน้าแบบนั้นได้นะอันเซิงมาทานมื้อเที่ยงกับฉันไม่ได้แล้วนั่นแหละไปทานกับฉันเลยทำไมเหรอนายสนใจลูกสาวตระกูลเสี่ยเหรอมันดูออกเหรอ คือว่าฉันรอเธอมานานแล้วเสี่ยเจี้ยหยวนโทรมาทำไมนะสวัสดีครับคุณลุงเสี่ยอะไรนะพ่ออันเซิงโทรมาว่าไงถึงว่าทำไมเธอถึงมาทานข้าวเย็นไม่ได้นี่คือหลิวแย่ๆเธอเป็นคนก่อเรื่องเธอเป็นพนักงานอาวุโสทำไมถึงโกบารมไม่ได้มันมากเกินไปแล้วนะไม่ยอมนะฉันไม่ยอมฉันจะเอาใหญ่นั่นออกไปจากบริษัทนี้พี่ใหญ่เว้พี่จะทำแบบนี้กับข้าวของของเธอไม่ได้นะทำไมจะทำไม่ได้ล่ะอย่าจิ้งจอกนั่นท่าดีทีแล้วอีกสองวันเธอก็ไปแล้วฉันไม่ยอมหรอกคุณนั่นแหละที่ต้องไปหยิบมันขึ้นมาแกกล้าสั่งสอนฉันเหรอบังอาจนะท่านประธานหรือใหญ่เก็บข้าวของแล้วออกไปซะผมให้เวลาคุณ1ชั่วโมงคุณหมายถึงอะไรกูถูกไล่ออกยังไงเล่าประธานพี่แย่ๆเป็นพนักงานอาวุโสที่นี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงพนักงานอาวุโสแล้วเป็นยังไงล่ะฮะเขาต้องรังแกคนมาใหม่เหรอท่านประธานอย่าไล่ฉันออกเลยนะคะฉันทำงานอย่างหนักเพื่อใดนายมานานแล้วพอแล้วคุณยังกล้าพูดได้ไงว่าทำงานอย่างหนักพอไม่มีงานตัวไหนที่มันเป็นฝีมือของคุณเลยหลิวแย่ๆผมกำลังช่วยคุณอยู่นะหรือว่าคุณจะรอให้ตระกูลเสี่ยเป็นคนมาจัดการกับคุณเองตระกูลเสี่ยหรือว่าเธอคือถูกต้องพอใจหรือยัง
พ่อคะแม่คะคิดว่าฟู่ซือหยานจะมาจริงๆเหรอเชื่อพ่อสิว่าเขาจะมาตอนที่เขาสูญเสียความทรงจำเรื่องในอดีตหมดแล้วยังไงเขาก็ต้องมาเจอเราอยู่แล้วเหรียญลูกต้องทำยังไงก็ได้ให้ได้แต่งงานกับเขาและอย่าพูดถึงเรื่องอดีตของเขานะยินดีต้อนรับครับคุณฟู่ถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับตระกูลเราที่เต็มใจมาทานอาหารเย็นในวันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ควรให้คนหนุ่มสาวทำความรู้จักกันนะคะซือหยานลูกสาวของตระกูลหลานหลานเหลียนเธอเป็นนักแสดงในวงการบันเทิงด้วยนะซือหยานคุณยังไม่รู้จักฉันคุณมีประวัติไม่ดีบ้างไหมไม่มีแน่นอนค่ะงั้นเหมาะที่จะแต่งงานเราคุยเรื่องนี้กันดีกว่าซือหยานคุณตกหลุมรักหลานเหลียนแต่แรกเห็นเลยอย่างนั้นเหรอไม่เอานะอย่าอ้อมค้อมเลยพวกคุณนัดเรามาเพื่อเรื่องนี้คุณนัดเรามาเพื่อจะยกลูกสาวให้กับตระกูลฟู่ไม่ใช่เหรอครับมันเป็นแผนของคุณซือหยานพูดตรงเกินไปแล้วนะแม่ครับผมไม่ได้เข้าบริษัทมานานมีหลายเรื่องที่ผมต้องทำผมไปนะครับเดี๋ยวเหลียนๆฉันขอโทษนะคะซือหยานของเราตรงไปตรงมามากฉันขอโทษหนูด้วยนะไม่เป็นไรค่ะหนูชอบผู้ชายแบบนี้เฮ้ยเหลียนๆพูดอะไรนะในเมื่อซือหยานพูดอย่างนั้นงั้นเรามาคุยเรื่องแต่งงานกันเลยไหมคะได้จ้ะส่วนซือหยานฉันชอบผู้ชายที่ท้าทายแบบคุณแม่ครับคุณยายเล่าให้ผมฟังว่าแม่ชนะคนที่มารังแกแม่ที่ทำงานเหรอครับใช่แต่แม่ครับแม่บอกเฉิงๆว่าเราควรอดทนเวลาเจอเรื่องไม่ดีไม่ใช่เหรอครับเฉิงๆเป็นเพราะเมื่อก่อนแม่ปกป้องลูกไม่ได้แต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วเฉิงๆแม่จะบอกว่าถ้าลูกเจอคนรังแกลูกมาบอกแม่ได้นะแม่กับยายจะปกป้องเสมอแม่จะไม่ให้ใครมารังแกลูกเข้าใจไหมคุณหนูครูส่งและทนายหลู่มาหาค่ะเชิญพวกเขาเข้ามาเลยเซียนเซิงบทความของคุณเนี่ยได้รับกระแสดีมากเลยนะตอนนี้ทุกคนน่ะอยากรู้ว่าบทความเนี่ยใครเป็นคนเขียนเลยนะดีใจไหมล่ะดีจังเลยค่ะขอบคุณครูส่งที่นำทางนะคะฝีมือคุณทั้งนั้นแหละเฉิงเฉิงลุงลูโอ้ยว่าไงครับว่าที่บรรณาธิการคุณช่วยทานอาหารกับผมเพื่อเห็นแก่เฉิงเฉิงได้ไหมเอ้ยจะกินอะไรอีกอ่ะนิตยสารฉบับใหม่กำลังจะออกแล้วเหล็กต้องตีตอนร้อนๆนะเอาเปรียบพนักงานชัดๆเลยนายกำลังขัดขวางความก้าวหน้าของเธอนะนี่ด้วยเป็นผู้ชายที่ดีมาทางนี้ได้ดีคุณได้ยินไหมมีคนชื่นชมคุณจากกูหลานก็โดดเด่นเช่นกันพวกเราเท่าเทียมกันเลยว้ายนักตระกูลเสียอันเซิงนี่นาเสียอันเซิงเธอคือคนในรูปนี่เธอไม่ใช่กูอัลลาเหรอทำไมเธอเป็นลูกสาวของตระกูลเสี่ยเสี่ยเซิงเสี่ยเซิงคะเสี่ยนี่นั่นเหรอลูกสาวของตระกูลเสี่ยที่หายไปนักบันทึกการชื่อดังนี่นะเธอเป็นลูกสาวของตระกูลเสี่ยด้วยอ่ะนี่แหละดาราตัวจริงกูอัลลาเสี่ยอันเซิงที่จะหย่ากับผมเพราะคนตระกูลเสี่ยใช่ไหมซือหยานมันอะไรกันคุณลืมไปแล้วเหรอเรื่องตระกูลเสี่ยนะคุณบังคับให้ผมแต่งงานแล้วคุณคิดจะหย่ากับผมไปง่ายๆเลย
เพื่อหาคนที่ร่ำรวยกว่าผมใช่ไหมคุณไร้ยางอายขนาดนี้ได้ยังไงสยานฉันไม่ได้ทรยศคุณตระกูลเสี่ยคือพ่อแม่ที่แท้จริงของฉันทำไมฉันนึกถึงความทรงจำเหล่านี้ขอโทษนะคะมีอะไรเหรอคะขอโทษนะคะมีอะไรเหรอคะคุณฟู่คู่บ้านคุณอยู่ตรงนั้นไม่ใช่เหรอลากลูกสาวผมไปแบบนี้มันคงดูไม่ดีหรอกคุณฟู่ฉันไม่อยากเป็นข่าวค่ะเสื่อหยานขอโทษครับผมคงจำผิดคนเนอะฟูสยานจำฉันได้งั้นเหรอเป็นไปไม่ได้ฉันยังเอาทุกอย่างเกี่ยวกับฉันเอาจากบ้านหลังนั้นแล้วฉันซวยยังเอาแต่พูดว่าฟูสยานไม่ได้คิดอะไรเลยแล้วตอนนี้เขาก็มีคู่มั่นใหม่แล้วไม่ว่ายังไงก็ตามเสี่ยอันเซิงตอนนี้เขามีชีวิตใหม่แล้วและเธอก็มีชีวิตของเธอไม่ว่ายังไงก็ตามเสี่ยอันเซิงตอนนี้เขามีชีวิตใหม่แล้วและเธอก็มีชีวิตของเธอคุณฟู่นี่คือลาวช์ของฉันคุณมาผิดหรือเปล่าไม่ครับผมมาหาคุณเนี่ยเราเพิ่งเคยเจอหน้ากันมีอะไรเหรอคะคุณเคยชื่อกัวลาหรือเปล่าคุณจะผิดคนแล้วล่ะไปไม่ได้คุณเองปีที่แล้วตอนผมเข้าโรงพยาบาลคุณมาเยี่ยมผมแล้วผมจำหน้าคุณได้นะคุณฟู่บนโลกนี้มีคนหน้าตาเหมือนกันมากมายคุณจะจับมือเขาและถามไปทั่วแบบนี้ไม่ได้นะผมคุณฟู่คุณจะทำอะไรของคุณคุณเป็นใครผมเป็นคนรักของอันเซิงลู่ถิงเฟิงผมเป็นคนรักของอันเซิงลู่ถิงเฟิงคนรักนั้นเหรอทำไมพอได้ยินคำนี้ฉันต้องรู้สึกเศร้าด้วยคุณฟู่คุณทิ้งคู่หมายของคุณไว้ตามลำพังแล้วมาลังควานแฟนคนอื่นแบบนี้มันจะดีเหรอถ้าคุณไม่ยอมออกไปผมจะแจ้งตำรวจขอโทษด้วยนะครับที่ผมหยาบคาย放开日记，整理破碎的心情。安生，我ขอโทษที่อ้างว่าเป็นคนรักคุณนะไม่เป็นไรฉันก็อยากให้เขาไปเหมือนกันแต่อันเซิงรู้ไหมผมอยากได้ยินคุณยอมรับมันจริงๆนะว่าเราอยู่ด้วยกันมา1ปีแล้วอเฟิงฉันอารมณ์ไม่ดีขออยู่คนเดียวสักพักนะได้你我的爱像融化的冰淇淋虽然很甜却没有了安森ทำไมคุณไม่รักผมแบบนี้บ้างฟู่ซื่อหยานไม่มีทางครั้งนี้ผมจะไม่มีทางยอมให้เกิดขึ้นอีกแล้วซื่อหยานคุณเป็นคู่มั่นของฉันนะทำไมชอบมองคนอื่นล่ะอย่าคิดมากเลยผมแค่คุณหน้านะครับ ทุกคนวันนี้ผมมีความสุขมากๆที่ตระกูลเซี่ยตอบรับคำเชิญของพวกเรามาร่วมงานเฉลิมฉลองกับพวกเราในคืนนี้ช่างเป็นงานที่น่าจดจำจริงๆอย่างที่คุณรู้กันผมมีนักเรียนส่วนตัวของผม
นั่นก็คือเซี่ยอันเซิงเธอใช้เวลาเพียง1ปีกลายเป็นบรรณาธิการชั้นนำของแวดวงแฟชั่นโลกด้วยพรสวรรค์ของตัวเธอเองอันเซิงขึ้นมาสิเอาเลยการเป็นบรรณาธิการไม่ใช่ความสามารถที่แท้จริงของเธอเธอยังมีความสามารถในการเป็นดีไซเนอร์อีกด้วยผมยังตื่นเต้นกับภาพร่างแฟชั่นที่เธอออกแบบอยู่เลยดังนั้นวันนี้ผมอยากเปิดตัวดีไซเนอร์ของเราเซี่ยอันเซิงอย่างเป็นทางการสงวนตั้งแต่วันนี้ไปผมส่งเหวินจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างแบรนด์สุดหรูสำหรับเซี่ยอันเซิงแอนผมส่งเหวินจะทำงานอย่างหนักเพื่อสร้างแบรนด์สุดหรูสำหรับเซี่ยอันเซิงแอนผู้หญิงคนนี้เก่งมาจากไหนขโมยซีนเก่งจริงๆอย่าพูดอะไรน่าอายแบบนั้นสิซือหยานเมื่อเทียบกับเธอแล้วผู้หญิงคนนี้หยาบคายจริงๆเขาคงไม่ใช่คนรักของเธอจริงๆสินะเซียนเซิงทำไมคุณถึงปิดบังผมคนนั้นใครทำไมถึงไม่เคยเห็นเธอมาก่อนเลยดวงสยานสยานผมเคยปกป้องคุณแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าดวงกูอันรันแกตายซะเถอะถ้าฉันไม่มีความสุขพวกแกก็อย่าหวังจะมีความสุขไปตายกันซะให้หมดสยามสยามผมขอโทษด้วยอัลลอฮ์ผมขอโทษที่ทำให้คุณเจ็บปวดสุยันสุยันผมเคยปกป้องคุณแบบนี้มาก่อนหรือเปล่าสุยันพ่อคะเรียกรถพยาบาลทีได้ได้ได้พ่อจะเรียกรถพยาบาลให้นะเร็วเข้าหลิวเย่เธอรอเข้าคุกได้เลยฉันก็เธอผิดอ่ะทั้งหมดเป็นความผิดเธอเธอทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอ่ะเธอทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีหลิวเย่เย่หากฟู่ซือหยานเป็นอะไรขึ้นมาฉันจะทำให้เธอตายในคุกให้ได้ประธานซ่งทนายหลู่คุณเห็นหรือยังคะอย่าจิ้งจอกนี่ปกป้องคนอื่นที่ไม่ใช่พวกคุณหยุดพูดได้แล้วตำรวจพาเธอไปพวกคุณมันโง่พวกคุณมันโง่อันเซิงถ้าคุณไปตามเขาคุณจะเริ่มต้นใหม่อีกไม่ได้แล้วนะฉันไม่สนว่าคุณเคยเป็นอะไรกับเขาแต่เรากำลังจะแต่งงานกันออกห่างจากเขาซะอันเซิงผมจะพาคุณกลับบ้านฉันขออยู่คนเดียวเฮ้ย
นายบ้าไปแล้วเหรอนายกดเธอไม่ใช่เหรอแต่กลับมาลงที่ฉันเนี่ยนะนายก็รู้ดีว่าทำไมฉันถึงชกนายนายชอบเธอแต่ก็อ้างวันซื่อคือนักเรียนของนายผิดกับฉันที่บอกนายทุกๆอย่างและเมื่อกี้นายจับมือเธอต่อหน้าพวกคนกล้าบอกไหมล่ะกล้าบอกไหมว่านายไม่ได้ชอบเธอนะนายจับมือเธอต่อหน้าพวกคนกล้าบอกไหมล่ะกล้าบอกไหมว่านายไม่ได้ชอบเธอนะพูดไม่ออกใช่ไหมเสียดายส่งเหวินฉันคิดว่านายเป็นพี่ชายมาตลอดไม่ว่าฉันจะบอกนายหรือไม่ก็ตามมันก็คงไม่มีประโยชน์หรอกเพราะว่าอันเซิงไม่ได้มีใจให้พวกเราเลยปากนะนายไม่รู้อะไรเลยนายไม่รู้ว่าเธอต้องเจออะไรมาบ้างก่อนที่เธอจะกลายเป็นอันเซิงหยุดถ่ายเลยครับประธานส้มคุณกับทนายหลู่แย่งคุณเซี่ยกันหรือเปล่าคะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นกับชายฟู่ที่ถูกนำตัวไปโรงพยาบาลคะพอได้แล้วผมให้หยุดถ่ายไงพ่อคะทำไมเขาถึงเข้ามาช่วยหนูล่ะอันเซิงอย่าคิดมากเลยนะเรื่องนั้นพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันจากที่ดูสถานการณ์วันนี้แล้วเขาไม่น่าจะจำลูกได้นะเฉิงเฉิงไม่เข้าใจพวกเขาไม่ได้รักแม่จริงๆเหรอคงงั้นนะคุณจะเป็นแบบนั้นความรักจะไม่มีวันลืมลูกว่าอะไรนะพ่อคะพาหนูไปโรงพยาบาลที่到最后还是自己的爱慕，偏偏是我爱你。虽然ถึงคุณจะจำฉันไม่ได้แต่คุณต้องมีชีวิตกลับมานะฉันจะรอ忽冷忽热来说到永久是我不懂ผมขอโทษ都怪自己太过让你处于放纵เสียอันเซิงเธอทำอะไรอยู่เธอไม่ใช่กูอันราดอีกแล้วที่ตรงนั้นไม่ใช่ของเธออีกแล้วกลับไปซะเธอฉันจะยอมฉันก็ฟังเธอแน่นท้องใจกูไอ้นี่自信回头傅思言แค่พอฉันเห็นคุณกับภรรยาในอนาคตรักกันฉันก็โล่งใจแล้วสุยานฉันได้ยินไม่ค่อยชัดเลยผมขอโทษผมขอโทษกูอันรานอันรานเราได้อยู่ด้วยกันอีกแล้วใช่ฉันดูดีหรือเปล่าดีสิคุณดูดีในชุดแต่งงานมากเลยคุณชอบฉันมานานแค่ไหนแล้วทุกเวลานี่的脸在等一回奢望流星会出现远阿兰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 เกิดอะไรขึ้นลูกฝันร้ายเหรอแม่ครับกูอันลานคืออดีตภรรยาผมใช่ไหมครับเซียนมันเกิดอะไรขึ้นเหรอครับเซียนเซิงกับกูอันลานเป็นคนคนเดียวกันใช่ไหมครับทำไมแม่ถึงไม่บอกผมล่ะ
สยานลูกอยากรู้จริงๆเหรอมันเป็นความจริงที่เจ็บปวดนะครับตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมรักเธอแต่ผมจำทุกอย่างระหว่างเราไม่ได้มันทำให้ผมเจ็บปวดมากกว่าใช่กูอันรานคืออดีตภรรยาของลูกกูอันรานคืออดีตภรรยาของลูกและเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกูจริงๆแล้วเธอคือลูกสาวที่หายไปของตระกูลเซี่ยอันเซิงทำไมเธอถึงทำเป็นไม่รู้จักผมล่ะซือหยานจริงๆแล้วครอบครัวฟู่ของเราเป็นหนี้เธอแม่หมายถึงอะไรอันเซิงไม่เคยมีความสุขในชีวิตแต่งงานของเธอกับลูกกับแม่คิดว่าเธอรังแกกูเขอเออพวกเราสองคนเลยทำให้เธออับอายแต่ทำไมผมรู้สึกรักเธอผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงสยานฟังนะตอนนั้นเราคิดว่าเธอรังแกเขอเออและลูกก็จะแต่งงานกับเขอเออเพราะลูกอยากให้เธอเจ็บปวดลูกอยากให้เธอเสียใจเราทุกคนคิดว่าเธอใจร้ายและเราก็ทำให้เธออับอายแต่จริงๆแล้วคนที่ใจร้ายจริงๆคือกูเขอเออแล้วเด็กในรูปล่ะครับเป็นลูกชายของลูกเองนั่นเป็นเหตุผลที่อันเซิงยอมให้ลูกข่มเหงทุกอย่างตอนที่เธอบอกแม่ว่าเธอกำลังตั้งท้องแม่ไล่ให้เธอออกไปลำบากข้างนอกและลูกก็ไม่เชื่อว่าเธอท้องเหมือนกันพวกเราจึงปล่อยให้เธอออกไปเร่ร่อนกับลูกถึง5 ปี5 ปีไปได้ยังไงกูอันรานคืออดีตภรรยาของลูกและเธอเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกูจริงๆแล้วเธอคือลูกสาวที่หายไปของตระกูลเซี่ยอันเซิงทำไมเธอถึงทำเป็นไม่รู้จักผมล่ะสื่อหยานจริงๆแล้วครอบครัวฟู่ของเราเป็นหนี้เธอแม่หมายถึงอะไรอันเซิงไม่เคยมีความสุขในชีวิตแต่งงานของเธอกับลูกกับแม่คิดว่าเธอรังแกกูเขอเออพวกเราสองคนเลยทำให้เธออับอายแต่ทำไมผมรู้สึกรักเธอผมจะทำแบบนั้นได้ยังไงสยานฟังนะตอนนั้นเราคิดว่าเธอรังแกเขอเออและลูกก็จะแต่งงานกับเขอเออเพราะลูกอยากให้เธอเจ็บปวดลูกอยากให้เธอเสียใจเราทุกคนคิดว่าเธอใจร้ายและเราก็ทำให้เธออับอายแต่จริงๆแล้วคนที่ใจร้ายจริงๆคือกูเขอเออแล้วเด็กในรูปล่ะครับเป็นลูกชายของลูกเองนั่นเป็นเหตุผลที่อันเซิงยอมให้ลูกข่มเหงทุกอย่างตอนที่เธอบอกแม่ว่าเธอกำลังตั้งท้องแม่ไล่ให้เธอออกไปลำบากข้างนอกและลูกก็ไม่เชื่อว่าเธอท้องเหมือนกันพวกเราจึงปล่อยให้เธอออกไปเร่ร่อนกับลูกถึง5 ปี5 ปีไปได้ยังไงคุณฟู่ตื่นแล้วเหรอครับทำไมผมถึงเป็นลมล่ะมาดามฟู่เล่าเรื่องอดีตให้ฟังคุณหมอบอกว่าคุณรับไม่ทันก็เลยตื่นเต้นแล้วก็สลบไปขอบคุณมากนะคุณฟู่ครับคุณเหมือนกับคนละคนตั้งแต่ตอนที่คุณสูญเสียความทรงจำเฉินซัวก่อนหน้านี้ผมน่ารำคาญเลยครับไม่ใช่ครับผมไม่ได้หมายถึงแบบนั้นไม่เป็นไรผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงไม่บอกผมมาดามฟู่บอกคุณทุกอย่างหรือเปล่าผมก็จำได้บ้างเหมือนกัน
จริงๆแล้วคุณกับภรรยารักกันมากแต่คุณทรมานเธอมากเหมือนกันเรื่องนั้นผมรู้แล้วคุณฟู่ยังอยากหาเธออยู่ไหมครับเธอมีตัวตนและชีวิตใหม่แล้วแล้วอีกอย่างเธอแสร้งทำเป็นไม่รู้จักผมผมเลยไม่อยากรบกวนเธอแต่ว่าคุณฟู่มีอาจจะอยู่ในการควบคุมของคุณคุณหมายถึงอะไรหุ้นส่วนบริษัทแฟชั่นของเราได้จ้างบริษัทของเธอแล้วก็เขาขอให้คุณเสี่ยออกแบบสำหรับงานแฟชั่นในครั้งนี้ในอีก2วันหุ้นส่วนจะจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำดังนั้นคุณเสี่ยก็จะเข้าร่วมงานนี้ด้วยครับฉันยังต้องเจอเธอเหรอคุณฟู่เพิ่งหายจากการบาดเจ็บก็เลยดื่มได้แค่ชานะขอบคุณคุณหลิวมากครับผมได้ยินมาจากผู้ช่วยเฉินว่าคุณฟู่กำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บแต่ก็ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์ไม่คิดว่าคุณฟู่จะมาที่นี่ด้วยเป็นเกียรติสำหรับผมจริงๆคุณฟู่เมื่อก่อนคุณไม่ชอบงานออกแบบดีครับคุณหลิวในอดีตผมน่าจะปฏิบัติต่อคุณไม่ค่อยดีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมจะไม่ทำแบบนั้นอีกนี่คุณฟู่ไม่ต้องสุภาพก็ได้ผมรู้คุณมาที่นี่เพื่อพบคุณเสี่ยเรื่องนี้ใครๆเขาก็รู้กันทั่วเลยนะครับประธานส่งและทนายรู้แย่งคุณเสี่ยกันขนาดไหนนี่ข้าบอกไว้ว่าไม่ได้ชอบเธอนายโกรธเธอแต่กลับมาลงที่ฉันเนี่ยนะนายรู้ดีว่าทำไมฉันถึงได้ชกนายเอ้ยถ้าให้พูดนะคุณเสี่ยของเราเนี่ยมีคนกำลังเข้าแถวแย่งเธอเยอะจริงๆถ้าคุณชอบเธอจริงๆคุณฟู่ก็รีบต่อยเธอนะผมคุณฟู่มั่นกับคนตระกูลหลานแล้วครับก็ไม่มีเจตนาอื่นคุณวางแผนจะจีบเธอเหรอใครจะรู้ล่ะแย่แล้วแย่แล้วเฉยๆน่ารักมากเลยนะอ่ะใช่ถ้าเทียบกับเด็กคนอื่นเฉยๆยังเตี้ยกว่าคนอื่นมากเลยอาจจะเป็นตอนที่เขายังเด็กละมั้งเขาไม่ได้กินอาหารให้เพียงพอพ่อของเด็กอยู่ไหนเหรอเด็กๆน่าต้องการการดูแลนะคนที่เป็นพ่อจะต้องช่วยดูแลอาจารย์ซ่องบางครั้งคุณพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องนะบางครั้งเวลาที่ผมชอบใครผมก็จะพูดไม่รู้เรื่องแบบนี้แหละซ่องเหวินฉันหย่าแล้วและเฉิงๆเป็นลูกของฉันกับสามีเก่าก่อนที่คุณจะกลับไปหาตระกูลเสี่ยหรือเปล่าอย่าพูดเรื่องนี้เลยนะคุณบอกฟู่ซือหยานเหมือนปีศาจที่ไร้ความปราณีแต่สิ่งที่เขาปกป้องคุณในวันนั้นเขาช่างต่างออกไปนะซ่องเหวินฟู่ซือหยานคือสามีเก่าของฉันทางนี้รู้ไหมว่าเขาอาจจะมาที่นี่ในวันนี้นะฉันรู้ซ่องเหวินสื่อยานเขาสูญเสียความทรงจำไปเถอะเชิญเข้ามาเลยสวัสดีคุณเสี่ยคุณหลิวคุณฟู่คุณหลิวคุณฟู่พอดีรถติดนะคะขอโทษด้วยนะคะโอ้ยไม่ว่าจะต้องรอในฐานะลูกสาวตระกูลเสี่ยหรือว่าในฐานะบรรณาธิการชั้นนำเราก็รอได้ทั้งนั้นแหละครับจริงไหมครับคุณฟู่คุณฟู่คุณฟู่ครับดูเหมือนว่าคุณฟู่จะสนใจคุณเสี่ยนะครับขอโทษนะครับผมแค่รู้สึกว่าผมรู้จักคุณเสี่ยมาตลอดเลยหยุดล้อเลียนคุณฟู่ได้แล้ว
ขาและคู่มั่นกำลังจะมีช่วงเวลาดีๆอันเซิงจะทางนี้มาเร็วเชิญหุ่นฟูคุณหลิวคุณน่าจะได้คิดเกี่ยวกับขั้นตอนงานแล้วใช่ไหมครับมื้อเย็นนี้อยากให้ทุกคนได้ทานอาหารร่วมกันแบบสบายๆไม่คุยเรื่องงานกันนะเราน่ะสบายใจได้เลยเพราะคุณเซียนเซิงมาทำงานให้กับเราเธอเก่งมากจริงๆต้องขอบคุณมากเลยนะและเราก็ยังมีคนเก่งอย่างคุณฟู่คุณฟู่มีทีมงานแฟชั่นที่เก่งผมคิดว่ามันต้องดีมากแน่ๆเลยล่ะครับเดี๋ยวคุณหลิวแต่คุณฟู่จะตอบคู่มั่นของเขายังไงล่ะครับถ้าต้องทำงานกับคุณเซี่ยไม่ต้องตอบครับไม่ต้องตอบครับประธานส่งเรื่องบรรณาธิการเรื่องการออกแบบเป็นเรื่องของการทำงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวโปรดเข้าใจไว้ด้วยไม่ทราบว่าที่ถามผมแบบนี้กลัวผมจะแย่งคุณเซี่ยอย่างนั้นเหรอนี่คุณประธานส่งพูดมาผมก็เข้าใจคุณฟู่พูดผมก็เข้าใจถ้าเกิดคุณเซี่ยเขาโอเคเราก็ทำงานกันได้นะจริงไหมครับคุณเซี่ยก็เป็นแค่งานครับอย่าคิดมากของโปรดคุณขอบคุณค่ะเขาไม่ได้ความจำเสื่อมเหรอทำไมเขาเหมือนอิจฉาเราเลยโอ้ยอย่าทะเลาะกันเลยร่วมมือกันดีกว่าวันนี้เรามาดื่มฉลองกันชนแก้วผมเกือบลืมไปเลยคุณฟู่เพิ่งจะรับเป็นฮีโร่นะคุณฟู่เนี่ยมาโรงพยาบาลบ่อยจริงๆนะครับซงเหวินอย่าทำแบบนี้คุณหลิววันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยผมจะดื่มให้คุณคุณหลิววันนี้ผมรู้สึกดีมากเลยผมจะดื่มให้คุณคุณฟู่ครับถ้าดื่มหมดไม่ต้องมากับผมคุณอยากตายมากกว่าอยู่กับผมเหรอผมขอดื่มแทนคุณเสียเองดื่ม再好过全都怪我不该吃好了一口我跟好一口呢该勇敢是软弱如果不是我误会自己洒脱让我们难过宋文คุณห้ามไปไหนเนี่ยเราจะดื่มกันให้ตายไปข้างอึดอัดจังเลยคุณเคยคงรู้สึกแบบนี้เหมือนกันตอนที่อยู่ในคลับนั่นฟู่ซือหยานนายสมควรแล้วหยุดได้แล้วหยุดทั้งหมดได้แล้วหยุดได้แล้วหยุดทั้งหมดได้แล้วคุณหลิววันนี้พอแค่นี้นะคะฉันจะติดต่อคุณเกี่ยวกับเรื่องงานโอ้คุณเสียขับรถได้ใช่ไหมครับฉันขับไม่เป็นค่ะผมคิดว่าให้ผู้ช่วยของผมไปส่งประธานส่งกลับบ้านนี่ผู้ช่วยเฉินพาคุณเสี่ยกลับบ้านด้วยนะคุณเสี่ยเธอขับรถไม่เป็นขึ้นอยู่กับคุณเสี่ยฟูซือหยานเมาแล้วก็คงไม่น่าจะมีปัญหาฉันจะไปค่ะโอ้ยระวังครับระวังครับเดี๋ยวช้าๆครับช้าๆนะคุณเสี่ยผมขอโทษด้วยครับคุณหลิวคงไม่รู้เรื่องของพวกคุณสองคนเนี่ยเรื่องนั้นฉันไม่สนใจแล้วโอเค
คุณคือภรรยาผม Hello, 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 hello.คุณคือภรรยาผมยังมีเสียงว่าไม่พูดชี้ชัวร์โอ้ยฟูสิหยาดคุณเป็นอะไรอ่ะรู้ไหมว่าฉันเป็นใครอันลานของผมอะไรนะคือว่าผมคุณฟูคุณฟูครับคุณฟู่เกิดอะไรขึ้นเฉินซั่วคุณฟู่จำทุกอย่างได้แล้วเหรอคุณเสี่ยครับคุณฟู่จำบัตรของคุณได้บ้างแล้วและมาดามก็เล่าให้ฟังคุณไม่ต้องหลบซ่อนแล้วนะครับแล้วทำไมเขาถึงไม่บอกฉันคุณฟู่รู้สึกผิดกับคุณเขาก็เลยไม่อยากรบกวนตอนนี้เขามีคู่มั่นแล้วฉันว่านั่นคือเหตุผลของเขามากกว่าพอเขาสั่งเมาแล้วหาอะไรร้อนๆให้กินนะแล้วก็คอยดูเขาหน่อยเขาน่าจะปวดหัวมากคุณผู้หญิงฉันไม่ใช่อีกแล้วช่างช่างผ่าเยื่อชีพผงท่าเพียงเธอทงใจอาเฟิงอันเซิงทำไมไม่เข้าไปในบ้านพ่อแม่ฉันไม่อยู่เลยใช่คุณลุงกับคุณป้ากำลังเล่นในสวนกับเฉิงเฉิงผมมาพบคุณก็เลยไม่เข้าไปวันนี้คุณเหนื่อยไหมคุณไปเจอกับฟู่ซื่อหยาดมาหรือเปล่าอ๋อเจอกันพอเรื่องงานน่ะซ่งเหวินและคนอื่นก็อยู่ที่นั่นด้วยใช่สินะตอนนี้ก็คงจะมีแต่ซ่งเหวินที่ใช้เวลาอยู่กับคุณได้อเฟิงคุณเป็นอะไรอ่ะแล้วจะงานเลี้ยงคุณไม่ได้ติดต่อฉันฉันก็ติดต่อคุณไม่ได้ผมคิดมาหลายวันแล้วทำไมวันนั้นผมถึงไม่รับไม้นั้นแทนเขาอาเฟิงถึงฟู่ซื่อหยานจะช่วยฉันแต่ฉันจะไม่อยู่กับเขาถึงแม้เขาจะจำฉันได้แต่ฉันก็จะไม่ทำผิดพลาดแบบเดิมจริงเหรอตอนนี้เขาจำคุณได้แล้วเหรอก็ใช่นะสิแต่ฉันจะไม่หนีไปไหนอีกแล้วอาเฟิงฉันจะคบกับคุณอาเฟิงฉันจะคบกับคุณฮะนี่คุณพูดจริงเหรออาเฟิงเราอยู่ด้วยกันนะอันเซิงนี่คุณไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมเรื่องนี้ใครเขาล้อเล่นกันคุณไม่ชอบฉันเหรอแน่นอนว่าผมชอบคุณคุณก็รู้ผมรอมานานแค่ไหนแต่ว่าแค่คุณยินดีจะอยู่กับผมจริงๆเหรอคือว่าฉันยินดีที่จะอยู่กับคุณอาเฟิงฉันจำได้นะคุณหวังดีกับฉันและหวังดีกับเฉิงเฉิงด้วยฉันจะไม่กลับไปหาฟู่ซือหยานและฉันจะเริ่มต้นใหม่แต่ผมรู้ดีว่าคุณไม่ได้ชอบผมใช้เวลาของเราเธอได้อันเซิงขอบคุณนะคุณหนูเราจะแล้วครับทำไมนานจังเลยนั่งหงุดหงิดจังกูอันลานมีข้อมูลจำนวนมากที่ได้ถูกลบไปแล้วก็เลยใช้เวลานานครับหยุดพูดไร้สาระบอกมาได้แล้วกูอันลานเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกูแล้วก็เป็นอดีตภรรยาของคุณฟู่ครับเกลียดภรรยาเก่าไม่ใช่เหรอทำไมถึงละเมอเป็นชื่อเธออีกล่ะแล้วเสี่ยอันเซิงล่ะมีความสัมพันธ์อะไรกับฟู่ซือหยานคุณหนูนี่แหละครับที่เป็นปัญหากูอันลานออกจากตระกูลกูเสี่ยอันเชิงก็ปรากฏตัวพร้อมกับลูกหลังจากหายไป20ปีเท่านี้ก็รู้แล้วกูอันลานและคุณฟู่มีลูกด้วยกันครับนายหมายถึงเสี่ยอันเซิงคือกูอันลานเหรอมันเป็นไปได้มากครับแสดงว่าซือหยานปกป้องเธอในวันนั้นเพราะจำเขาได้ไม่เป็นไปไม่ได้ฟู่ซือหยานเป็นของฉันค้นหาต่อไปฉันอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับกูอันรานให้มากที่สุดคุณเสี่ยฟู่ซือหยานคือเมื่อวานผมดื่มมากเกินไปผมเลยมาขอโทษคุณเนอะผ
ผมมีเรื่องจะถามคุณระหว่างเราคุณจำได้บ้างไหมสวัสดีครับคุณฟู่แปลกใจจังคุณมาที่นี่เพื่อจะมาขอโทษเหรอครับ ทำไมเขาฉันขอร้องอย่าคุยเรื่องส่วนตัวมันไม่เหมาะสมฉันกลัวว่าแฟนของฉันจะโกรธแฟนงั้นเลยแฟนงั้นเหรอใช่ครับอันเซอร์กับผมอยู่ด้วยกันแล้วดังนั้นหากคุณฟู่จะติดต่อเรื่องงานก็อย่ามาที่บ้านดีกว่าเพราะว่าคุณฟู่ควรจะเกรงใจคู่มั่นคุณถ้านักข่าวรู้มันจะไม่ดีนะครับผมขอโทษด้วยครับเอาละผมไปนะครับพรุ่งนี้คุณเซียจะไปที่ออฟฟิศผมคุยเรื่องงานหรือเปล่าไม่ต้องห่วงค่ะฉันจะไปพบคุยเรื่องงานคุณฟู่กำลังรอคนอยู่คุณไม่ไปกับฉันเหรอสามีคุณเซี่ยก็รู้อยู่นะครับว่าคุณฟู่ไม่อยากให้ผมอยู่ด้วยไม่อยากให้ผมอาย我吹过你吹过的晚风感受你曾感受的心痛ถอดเสื้อโค้ทด้วยฉันจะได้วัดตัวให้พอดีจะได้ส่งให้คุณหลิวในตอนนี้คุณฟู่ไม่สะดวกนะครับฉันเป็นคู่มั่นนะทำไมถึงจะไม่สะดวกล่ะกุหลาบครับ像借天使的翅膀抓住云端的彩虹总在将要触碰时消散错觉的地久天长其实是一无所有童话说雨后会有一道彩虹ฟูซือหยานคุณลืมเรื่องที่พูดเมื่อวานแล้วเหรอฉันไม่ใช่อันรันกุหลาบครับก็ได้เพราะอย่างนี้ใช่ไหมมันเลยไม่สะดวกสำหรับฉันน่ะกุหลาบกลับไปก่อนเถอะครับคุณเป็นดารานะครับมันจะเป็นเรื่องใหญ่จับตาดูฟู่ซือหยานเอาไว้นะรายงานฉันด้วยฉันไม่อยากให้กระทบกับงานของฉันไม่ว่ายังไงฉันจะไม่ยอมเด็ดขาดฟู่ซือหยานคุณลืมเรื่องที่พูดเมื่อวานแล้วเหรอฉันไม่ใช่อันรันได้ Answer ผมรู้ว่าคุณรู้ว่าความทรงจำของผมกลับคืนแล้วไงล่ะมันเป็นอดีตไปแล้วซื่อหยานอย่าไปยึดติดกับมันเลยฉันมีคนที่ฉันอยากจะฝากชีวิตด้วยแล้วคุณก็เช่นกันถ้าคุณทำแบบนี้คุณจะเสียศักดิ์ศรีของคุณนะลืมมันซะเถอะแล้วก็เริ่มต้นใหม่คุณบ้าไปแล้วเหรอใช่ผมบ้าผมก็เจอสิ่งที่คุณพูดแต่ผมรักคุณมากผมรักคุณแล้วก็อยากจะลืมคุณแต่ผมก็ทำไม่ได้
อาเซงถ้าคุณโกรธผมคุณจะลงโทษผมยังไงก็ได้ไม่เป็นไรขอแค่อย่าอยู่กับคนอื่นนะครับฟูซือหยานคุณมีคู่ใหม่แล้วและฉันได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วอาเฟิงจะไม่รังแกฉันเหมือนที่คุณเคยทำเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกฉันจะไม่อยู่กับคุณเข้าใจไหมผมเข้าใจแล้วฉันว่าขนาดตัวคุณแล้วฉันจะส่งให้คุณตรงเวลาคุณหลานกล่องนี้ฉันสั่งทำพิเศษนะ50,000 หยวนค่าที่คุณเตะกล่องฉันเซี่ยอันซังฉันได้ยินมาว่าคุณอยู่กับหลู่ถิงเฟิงแล้วกำลังจะมั่นแต่ทำไมคุณถึงมาที่นี่เพื่อกอดคู่มั่นของคนอื่นล่ะคุณเห็นด้วยเหรอคะแล้วยังไงล่ะในฐานะคู่มั่นทำไมคุณไม่เข้ามาขัดจังหวะล่ะคะโธ่เอ้ยฉันเป็นดาราหญิงชื่อดังฉันจะทำเรื่องเสียชื่อได้ยังไงดูเหมือนว่าคุณจะเลือกปกป้องชื่อเสียงคงจะโกรธมากที่เห็นคู่มั่นกอดกับหญิงอื่นปากดีจังเลยนะได้ยินมาว่าคุณเคยเป็นลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกู่ด้วยน่าสงเพชจริงๆเลยสืบเรื่องของฉันเหรอทำไมกลัวเหรอแม่หนูน้อยกำพร้ามาตั้งแต่เด็กจนตอนนี้มีชีวิตที่ดีในตระกูลเสี่ยที่ร่ำรวยแต่ทำไมถึงได้ไร้ยางอายนะใช่ฉันเป็นคนตระกูลเสี่ยเป็นตระกูลที่ตระกูลหลานเทียบไม่ได้ครึ่งหนึ่งเลยด้วยซ้ำดังนั้นจะขอเตือนคุณนะคุณหลานฉันไม่สนใจคู่มั่นของคุณและไม่สนใจคุณด้วยและถ้าคุณมารบกวนฉันอีกครั้งเดียวแล้วก็รู้ไหมว่าจะเกิดอะไรขึ้นคุณจะเหลือแค่ชื่อเท่านั้นแกลองดูสิเสี่ยอันซังฝากไว้ก่อนเถอะเสี่ยอันซังกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้มาทันเวลาพอดีบอกฉันสิคุณพบเรื่องไม่ดีของเสี่ยอันซังบ้างไหมกลับแย่จริงเหรอนี่คุณไม่ได้ยินที่ฉันสั่งงั้นเหรอฉันให้คุณไปเช็คประวัติกู่อันรานแล้วนี่มันอะไรกันไปตรวจสอบทรัพย์สินของฟู่ซือหยานมาทำไมคุณหนูจะรู้มาเปิดมันครับตอนนี้เสี่ยอันเซิร์ฟใช่กวนลานคุณฟู่เคยเธอไปทำงานที่คลับครับอะไรนะเอาละยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานมั่นของลูกสาวผมแล้วก็ถิงเฟิงทั้งสองคนรู้จักกันมาหลายปีและพวกเขาตัดสินใจอยู่ด้วยกันเราที่เป็นพ่อแม่ก็ดีใจมากที่เราทั้งสองตระกูลกำลังจะเป็นท้องแผ่นเดียวกันดีใจและภูมิใจมากๆตอนนี้ขอปรบมือต้อนรับพระเอกคืนนี้ขึ้นเวทีฉันรู้จักอาเฟิงมา3 ปีแล้วและเขาก็ดูแลฉันมาหลายปีโดยไม่เรียกร้องอะไรเขาจิตใจดีและอ่อนโยนฉันโชคดีมากค่ะและฉันอยากจะฝากชีวิตเอาไว้กับเขาไปตลอดกาลเธอไม่คู่ควรหรอกคุณหลานเหลียนคุณฟู่เกิดเรื่องแล้วกล้องวงจรปิดแย่จริงครับเมื่อปีที่แล้วถูกแฮกครับ
เขาจะแฮกไปทำไมกันเนอะคุณจะมีภาพคุณเสี้ยที่เคยทำงานที่นี่หลุดไปและคนที่แฮกก็คือผู้ช่วยคุณหลานครับอะไรนะวันนี้เป็นวันที่เธอกับลู่ถิงเฟิงมั่นกันไปไปงานมั่นกันเถอะครับคุณหลานที่นี่มีนักข่าวเยอะมากเลยนะครับแม่ประธานซ่องหวังดีเหลือเกินนะคะไม่ต้องห่วงค่ะการมั่นของลูกสาวของตระกูลเซี่ยคนทั้งเมืองมีสิทธิ์จับตาดูอยู่แล้วคุณไม่ได้มีแผนอะไรใช่ไหมใช่และฉันก็ไม่ได้มามือเปล่าด้วยเสียไปนะวันร้านผมคิดถึงคุณวันร้านผมคิดถึงคุณจริงจังงานมั่นจะขาดวิดีโอพรีเซนเทชั่นได้ยังไงล่ะคะอย่าถ่ายนะอย่าถ่ายอย่าผมจะถ่ายไงอย่าพูดไปเสี่ยอันเซิงมีอะไรน่าขำนักเหรอก่อนอื่นฉันต้องขออภัยทุกท่านกับเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่ฉันจะมาเป็นเสี่ยอันเซิงฉันคือกู่อันรานลูกสาวบุญธรรมของตระกูลกู่และอดีตภรรยาของฟู่ซือหยานฉันเกลียดเรื่องทั้งหมดนี้เพราะฉันต้องแต่งงานกับคนที่เกลียดฉันและต้องกลายเป็นหมาหัวเน่ากับครอบครัวที่ไม่ใช่ของฉันและเขี่ยฉันทิ้งอย่างไรคะฉันเร่ร่อนออกจากบ้านและไม่มีเงินแต่ฉันมีลูกชายค่ะและเขาน่ารักมากฉันทำงานหนักเพื่อให้เขาเข้าโรงเรียนที่ดีและใช้หนี้ทั้งหมดให้กับสามีเก่าของฉันฉันต้องไปทำงานที่คลับเย่จริงฉันต้องดื่มไวน์เพื่อแลกกับเงินและฉันไม่คิดว่าเป็นเรื่องน่าอายเพราะฉันต้องทำเพื่อลูกของฉันฉันถือว่าฉันกล้าหาญที่จะผ่านจุดนั้นมาได้แม้ว่าตอนนี้ฉันจะเป็นเสี้ยอันเซิงแล้วฉันต้องขอบคุณตัวเองที่ทนกับเรื่องพวกนี้มาได้ขอบคุณนะกูอันรานขอบคุณนะกูอันรานพอใจหรือยังไหนบอกมาสิทำเรื่องแบบนี้ทำไมมาทำร้ายเธอทำไมฟู่ซือหยานกล้าพูดกับฉันขนาดนี้เลยเหรอทำไมคุณคิดถึงของสกปรกเหรอผู้หญิงไร้ค่าไร้ยางอายแบบนั้นฟู่ซือหยานนี่คุณกล้าตบหน้าคู่มั่นเหรอตั้งแต่นี้ต่อไปไม่ใช่เหรอฟู่ซือหยานรู้ไหมคุณพูดอะไรออกมาผมรู้แต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีงานมั่นของเราอีกแล้ว你到最后还是自己的人，偏偏是我爱你太多。明明对我忽冷忽热，来说的又太难，我拜，我拜信。我欠你的太多，都怪自己太过让你终于放纵。พ่อเป็นอะไรเหรอคะแต่วันนี้เป็นต้นไปจะไม่มีงานมั่นของเราอีกแล้วพ่อคะฟังหนูอธิบายก่อนนะพ่อคะเสี่ยอันเซิงแกจะต้องตายอย่างสาสมอันเซิงคิดว่าเฟิงจะอิจฉาผมไหมถ้าเกิดเฟิงอิจฉาคุณเขาก็คงทำเหมือนที่คุณทำกับฟู่ซือหยานดูเหมือนว่าคุณจะไม่รู้สึกกับผมจริงๆนะ
คงเป็นได้แค่ลูกศิษย์กับอาจารย์สินะเนี่ยไปเถอะอ๋อยาคุณเสี่ยมาพอดีเราชอบเสื้อผ้าที่คุณออกแบบมากเลยนะผมชมอยู่นานเลยต้องบอกว่าดีกว่าที่คิดไว้อีกนะครับเนี่ยดีไซน์ที่คุณออกแบบมันดีมากจริงๆนะเนี่ยนะคุณหลิวก็ชมเกินไปเป็นเพราะคุณให้ความร่วมมือด้วยโถ่ยผมได้ยินมาว่าคุณเสี่ยมั่นกับทนายความชื่อดังยินดีด้วยนะครับคุณฟู่ครับทำไมคุณต้องปกป้องคุณเสี่ยขนาดนั้นครับแล้วก็ยังยกเลิกการมั่นกับคุณหลานอีกด้วยอย่างเลยคุณเสี่ยไม่ได้ใช่ไหมครับคุณเสี่ยคะทำไมคุณกับคุณฟู่ถึงหย่ากันคะคุณยังโกรธคุณฟู่อยู่หรือเปล่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณคือเพื่อนร่วมงานใช่ไหมคะคุณสนใจเรื่องส่วนตัวได้ไหมครับนี่คืองานแฟชั่นนะครับกรุณาเข้าใจด้วยผมจะตอบครับเขาจะพูดอะไรเขาจะทำให้ฉันขายหน้าอีกหรือเปล่าชีวิตแต่งงานของผมกับคุณเสี่ยไม่ค่อยจะราบรื่นนะผมทำร้ายเธอให้เธอต้องอับอายเพราะความเข้าใจผิดบางอย่างแล้วผมก็บังคับให้เธอทำงานที่คลับแย่จริงโดยที่เธอไม่เต็มใจผมเป็นคนที่น่ารังเกียจที่สุดในโลกผมไม่รู้ว่าผมรักเธอมากแค่ไหนผมเลยใช้วิธีที่เห็นแก่ตัวผูกมัดเธอด้วยเงื่อนไขที่เกิดจะรับได้มันทำให้เธอต้องทรมานอย่างสาหัสทั้งหมดเป็นความผิดของผมและผมยอมรับผมทำให้เธอทรมานทำให้หมดหนทางสู้ผมทำผิดอย่างไม่น่าให้อภัยแต่วันนี้สื่อก็มากันพร้อมแล้วผมอยากจะขอโทษคุณเสี่ยออกสื่อสื่อก็มากันพร้อมแล้วผมอยากจะขอโทษคุณเสี่ยออกสื่อเสี่ยซึ่งผมขอโทษครับ别忘记了还会等你回家的人，太阳等不管夜多深，有些事情留。那นอกจากนี้คุณเสี่ยยังมาพบเพราะเรื่องงานเท่านั้นมีแต่ผมที่รบกวนเธอขอให้เข้าใจกันใหม่ดังนั้นในอนาคตได้โปรดอย่ารบกวนเธอด้วยเรื่องนี้อีก等爱怎变成这样的情愿是要我去为爱负责就算自己痛了不想你走了是不是我太笨给不了你最渴望答案才让你忐忑不安跳动着的心不是ครับได้ยินคำตอบแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับสุยานคุณเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงคุณเสี่ยครับสำหรับฉันมันคือเรื่องในอดีตฉันและคู่มั่นได้กำหนดวันแต่งงานกันแล้วแล้วเราจะส่งคำเชิญไปให้ทุกสื่อนะคะโอเคคุณได้รู้หมดแล้วดังนั้นเขียนข่าวให้ดีด้วยนะคุณสุยานออกมายอมรับออกสื่อนี่คุณเสียใจจริงๆอย่างนั้นเหรอเอาเฟิงเกิดอะไรขึ้นฉันรู้แล้วเป็นเพราะข่าวของฉันใช่ไหมมีคนพยายามใส่ร้ายคุณฉันจะโทรหาพ่อฉันไม่เป็นไรผมจัดการเองได้โอเคไหมคุณหวง
คุณช่วยผมหน่อยได้ไหมตอนนี้สำนักงานผมถูกปิดลูกความก็ออกไปหมดแล้วคุณช่วยบอกเบื้องบนให้ทีให้ผ่อนปลนหน่อยผมกำลังแก้ไขอยู่不是我不帮你你这样我也很难做啊你未婚妻不是夏家的千金大小姐吗这对于夏家来说简直都是眼睛不能眨一下的小事儿你让你未婚妻给你解决吧我也不能有事就想靠他呀这有什么的呢他都能出去卖也就只有你要他了为了留住你他们夏家不得你死了雷威现在他们应该离开你傅思言คุณจะทำอะไรผมช่วยให้สำนักงานกลับมาปกติแล้วนะคุณสามารถทำงานได้ปกติบ่ายวันนี้พวกเขาจะเรียกลูกความของคุณกลับมาให้หมดเดี๋ยวก่อนฉันไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณฉันจะจ่ายคืนให้ไม่ต้องห่วงนะไม่จำเป็นต้องจ่ายคืนหรอกผมต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือพวกคุณทุกคนกำลังจะแต่งงานกันผมไม่อยากให้คุณแต่งงานกับเธอในสภาพนี้พ่อคะยุ่งอยู่หรือเปล่าแล้วลูกมีอะไรจะพูดกับพ่อหรือเปล่าล่ะฮะคือว่าพ่อคะเรื่องที่เกิดขึ้นหนูทำให้ตระกูลเสียต้องอับอายอันเซิงอย่าพูดเลวไหลก็เหมือนที่ลูกพูดลูกไม่ได้ทำอะไรผิดลูกมีเหตุผลจำเป็นไม่มีใครตำหนิลูกหรอกเชื่อพ่อเถอะแต่เหตุการณ์นี้ส่งผลต่อสำนักงานของอเฟิงคู่แข่งของอเฟิงใช้เรื่องของหนูโจมตีเขาเลยถูกปิดสำนักงานลูกมาที่นี่เพราะอยากช่วยเขาใช่ไหมได้เดี๋ยวพ่อจัดการให้ฮัลโหลเลาลี่เหรอได้ยินว่าสำนักงานคู่มั่นของลูกสาวจะถูกปิดเหรออะไรมีคนช่วยเขาแล้วเหรอใครเป็นคนช่วยฟู่ซื่อหยาจัดการเรียบร้อยแล้วฟู่ซื่อหยานทำไมวันนี้คุณถึงมีเวลาดื่มกาแฟล่ะอเฟิงฉันได้ยินมาว่าสำนักงานของคุณฟู่ซื่อหยานเป็นคนช่วยไว้เหรอเขาบอกว่าต้องรับผิดชอบเรื่องนี้เฟิงในนี้มีเงินอยู่สองล้านเอาไปคืนเขาเราจะได้ไม่เป็นหนี้เขาอันซึ่งผมทำไม่ได้รับไปเถอะพอเราแต่งงานแล้วคุณค่อยคืนให้ฉันไงเฟิงตอนนี้ฉันเลิกงานแล้วนะฉันจะรอคุณที่ร้านชุดเจ้าสาวคุณตามมาแล้วกันให้ผมไปรับไหมไม่เป็นไรฉันนั่งแท็กซี่ไปเองได้แค่นี้นะบ๊ายบายคุณฟู่ทำไมต้องช่วยทนายลู่ด้วยครับตอนนี้เป็นโอกาสที่จะพาคุณเสี่ยกลับมาได้นะครับตอนนี้เขากำลังไปรอชุดแต่งงานเฉินซัวหากลู่ทิงเฟิงถูกยึดสำนักงานอาชีพของเขาก็จะถูกทำลายผมหวังให้เธอแต่งงานกับคนที่ดีๆคนที่ไม่เหมือนผมคุณฟู่แต่ว่าคุณน่ะทำมามากแล้วนะครับแค่เธอมีความสุขก็พอสวัสดีครับฟู่สยามใช่ไหมเซียนเซิร์นอยู่ในโรงงานร้างชานเมืองรีบมาหน่อยก็แล้วกันไม่เช่นนั้นจะสายเกินไปนะฮะนี่ก็นานแล้วนะ
ทำไมอันเซอร์ไม่มาอีกเนี่ยส่งเหวินอันเซินออกบริษัทได้ยังอ่ะไปตั้งนานแล้วนี่นายยังไม่ลองชุดกันอีกเหรอแต่เธอยังไม่มาเลยฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นกับอันเซิงเดี๋ยวก่อนนะฉันจะให้รปภไปดูก็วงจรปิดให้นะฉันน่าจะไปรับเธอเองฮัลโหลเฟิร์นเกิดเรื่องแล้วอันเซิงถูกเราพาตัวไปอะไรนะล้านเหรียญเซี่ยอันเซิงบอกฉันทีสิว่าเธอจะตายก่อนที่ฟู่ซือหยานมาช่วยหรือเปล่าเธอมันบ้าไปแล้วถ้ากล้าทำฉันตระกูลเซี่ยจัดการพวกเธอแน่ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันจะรอฟู่ซือหยานมาแล้วค่อยฆ่าเธอตระกูลเซี่ยจะจัดการพวกเธอแน่ฉันเปลี่ยนไปแล้วฉันจะรอฟู่ซือหยานมาแล้วค่อยฆ่าเธอฟู่ซือหยานจะมาเหรอทำไมเธอถึงเกลียดฉันนักล่ะเพราะเธอเป็นภรรยาเก่าของฟู่ซือหยานน่ะสิและฟู่ซือหยานก็ยังไม่ลืมเธอตอนนี้ฉันไม่สนใจอะไรทั้งนั้นเธอบังคับให้ฉันต้องทำแบบนี้เองนะอันเซิงฟู่ซือหยานเลิกกับฉันทำให้ฉันถูกคนเยาะเย้ยทำลายชีวิตของฉันเธอตั้งใจทำให้ฉันต้องอับอายแต่ฉันเดินแก้เกมเธอได้ก่อนเพราะเธอมันโง่ไงแล้วจะมาโทษฉันเหรอหุบปากนะถ้าไม่มีแกฉันก็ยังคงเป็นดาราดังและฉันก็จะได้แต่งงานกับผู้ชายที่ดีที่สุดในโลกทำไมกันเป็นเพราะแกที่ทำให้ฉันไม่เหลืออะไรเลยลาเลียนรู้ไหมตอนนี้เธอดูน่าสมเพชมากเลยงั้นเหรองั้นมาดูกันว่าใครจะน่าสมเพชกว่าจัดการเธอซะหยุดนะอย่าเข้ามานะอย่านะจัดการเลยหยุดนะจัดการเลยหยุดนะอย่าซือหยานซือหยานช่วยฉันด้วยไม่ต้องกลัวใครเข้ามายุ่งก็ฆ่ามันฉันจะให้เงินเป็นสองเท่าครับครับ如果早点了解那帅气的你，或者晚一点遇上成熟的我，如果我全都怪我不该沉默是沉默，该勇敢是软弱。如果不是我，不会自己洒脱，让我们难过。可当初的你和现在的我，假如重来过，让我也别哭，有钱再给你。该说的话好好说。苏阳，วันนี้ผมยังไม่ว่างนะแต่คุณเตรียมตัวไว้ได้เลยWhat?
ครเป็นคนทำลาเลียนให้ตายสิฟู่ซือหยานดูแลผู้หญิงคุณหน่อยสิคุณฟู่ไม่ได้ติดต่อกับคุณหลานมานานมากแล้วตอนนี้คุณฟู่ได้ช่วยชีวิตคุณเสียแล้วพวกคุณล่ะไปอยู่ไหนมาไร้สาระถ้าอันเซิงไม่เคยแต่งงานกับคุณฟู่และทำเรื่องบ้าบออันเซิงก็ไม่ต้องเก็บตัวแบบนี้ฟู่ซือหยานคุณจะต้องทำให้เธอเดือดร้อนไปถึงไหนกันอะฮะคุณประธานส่งพูดถูกนี่คือความรับผิดชอบของผมผมผิดเองผมไม่ได้ดูแลเธอให้ดีฉันบอกว่าช่วยดูแลฉันหน่อยได้ไหมฉันเจ็บอันเซิงอันเซิงเธอถูกทำร้ายแค่นิดหน่อยไม่ต้องคิดมากดูแลเธอด้วยคุณช่วยเธอไว้ทำไมคุณไม่พาเธอไปล่ะคุณฟู่ผมไม่มีสิทธิ์อะไรอีกแล้วนาจงจริงยิ่งล้อไว้ในเทียนฝันฝันฟู่ฟู่给你温馨找回那份隐世的专属甜蜜承诺会忘了情让我丢了你傻傻的还以为能够在一起安瑟ดูเหมือนเขาจะรักคุณมากกว่าที่ผมคิดซะอีกนะอาฟังอันเซิงคุณตื่นแล้วระวังนะฉันหิวน้ำค่อยๆนะคนพวกนั้นไม่เว้นผู้หญิงจริงๆเจ็บจังเลย อันเซิงไม่ต้องแกล้งว่ามีความสุขหรอกฉันไม่ได้แกล้งนะฉันมีความสุขที่สุดแล้วฉันน่ะไม่ได้ตายด้วยน้ำมือคนอย่างล้านเหรียญทั้งหมดเป็นความผิดผมผมควรจะไปรับคุณสิถ้างั้นเราก็ถูกลักพาตัวไปด้วยกันฟังดูเขาท่าไหมอันเซิงหยุดล้อผมได้แล้วนะอาเฟิงฉันไม่อยากให้คุณโทษตัวเองหลานเหรียญอยากจะลักพาตัวฉันแต่เธอทำไม่สำเร็จมันไม่เกี่ยวกับคุณเลยคุณไม่ต้องคิดมากนะแต่ผมไม่ได้ช่วยคุณทันทีแต่ว่าเป็นให้ตายเถอะผมแค่ไปสายนิดหน่อยไม่งั้นผมก็คงไปช่วยคุณได้แล้วใช่ไหมใช่แล้วคุณพักผ่อนเยอะๆนะผมมีเรื่องต้องไปทำบางอย่างผมมักจะไปสายเสมอเลยฟู่ซือหยานคุณมีแผนจะทำอะไรผมบอกคุณให้เตรียมตัวเพื่อรอรับผลกรรมที่คุณทำไว้คุณทำสิ่งไหนไปก็จะโดนสิ่งนั้นฉันไม่ได้ฆ่าเสี่ยอันสังสักหน่อยคุณจะทำแบบนี้ไม่ได้นะคุณไม่เข้าใจสถานการณ์ใช่ไหมตอนนี้ไม่มีใครช่วยคุณได้คุณเตรียมตัวเป็นข่าวใหญ่ได้เลยถ้าคุณพ่อรู้ว่าฉันกลับดึกเขามาตามหาฉันแน่นอนเอาให้เธอดู
หลานเหลียนช่วยแม่ด้วยช่วยพ่อกับแม่ด้วยฟูซือหยันคุณมันปีศาจจริงๆไม่แปลกใจที่เธอทิ้งคุณน่ะคุณสมควรแล้วคุณสมควรแล้วคำนี้เหมาะกับคุณเหมือนกันนะซ้อมเธอซะและส่งไปทำงานคลับเย่จริงฟูซือหยันคุณจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะอีกเรื่องนึงอย่าลืมที่สั่งนะถ่ายลงอินเทอร์เน็ตด้วยเชื่อว่าลูกค้าของผมหลายคนอยากอุดหนุนอดีตดาราสาวแน่คลับเย่จริงยินดีต้อนรับนะดาราสาวอเฟิงคิดว่าชุดนี้ดูดีไหมอเฟิงอ๋อดูดีสิคุณยังไม่ทันดูด้วยซ้ำวันนี้ผมไม่ค่อยมีสมาธิก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าไม่ว่าชุดไหนคงก็ดูสวยทุกชุดนั่นแหละผมกำลังจินตนาการวันที่เราแต่งงานอยู่งานแต่งกับเราจะเริ่มขึ้นไม่ต้องจินตนาการแล้วอยู่กับความจริงเถอะความจริงนั้นเหรอฉันลองชุดนี้ดีไหมเอาเลยคุณไม่เสียใจจริงๆเหรอที่ให้โอกาสนี้กับผมเนี่ยอย่าถามเลยก่อนที่ผมจะเปลี่ยนใจผมไม่ได้ยอมแพ้คุณนะผมแค่ไม่อยากให้เธอไม่มีความสุขที่ต้องแต่งงานกับผมไม่ต้องกังวลผมจะไม่บังคับเธอ내꿈속에피어나던밝은애한꽃처럼항상내게줘ครั้งสุดท้ายที่สวมชุดแต่งงานคือตอนที่ฉันกำลังจะแต่งงานกับซื่อหยานเซียอันเซิงเธอเป็นอะไรอย่านึกถึงชื่อนี้อีกนะอันเซิงฟูซือหยานคุณมีอะไรเหรอฟังผมก่อนนะผมขอพูดสิ่งที่อยากพูดให้จบหลังจากนั้นผมก็จะไปเมื่อ9ปีก่อนที่ผมมาลองชุดแต่งงานกับคุณจริงๆตอนนั้นผมชอบมากแต่ผมคอยบอกตัวเองว่าผมไม่ได้ชอบชุดนั้นแล้วผมก็เดินจากไปเพราะว่าผมกลัวว่าจะหลงรักคุณอีกและทุกครั้งที่คุณมากวนผมก็จะไล่คุณออกไปให้พ้นเพราะผมกลัวว่าผมจะหยุดมองคุณไม่ได้ผมกลัวว่าผมจะควบคุมตัวเองไม่ได้3ปีที่ผมแต่งงานกับคุณผมพูดจาไม่ได้ดีและได้ทำร้ายจิตใจคุณแต่ผมก็ตกหลุมรักคุณจริงๆและมันยังไม่เปลี่ยนไปจนถึงตอนนี้อัศน์ผมขอโทษผมรักคุณนะทำไมล่ะทำไมคุณมาบอกฉันตอนนี้เพราะถ้าวันนี้ผมไม่พูดออกไปผมจะไม่มีโอกาสได้พูดอีกขอให้มีความสุขนะ只是想让我知道只是想让你知道爱的警告
你出现要幻灭是错觉，它让我迷失在谎言，我哽咽去妥协，风摇曳般走进被黑夜撕裂，这感觉太强烈，我将眼泪打湿和月光交接，多戏谑这情节何时才能瓦解，安生，我没得害不敢跟傅思言，但ตอนนี้我เข้าใจแล้วมีเพียงเขาเท่านั้นที่คุณวิ่งเข้าหาแม่จะเป็นเจ้าสาวแล้วแกตะกูนั้นเอายังไงเราจะเชิญเขาไหมหรือว่าอย่างไรดีอะลุงหลู่เป็นอะไรไปหรอครับอ๋อลุงหลู่กำลังจะแต่งงานครั้งแรกเขาก็เลยกังวลนะอาเฟิงคุณไม่ได้เห็นชุดฉันแต่ก็ไม่เป็นไรนะวันพรุ่งนี้คุณจะได้เห็นชัดเลยล่ะพรุ่งนี้คุณจะแต่งงานใช่ไหมถ้างั้นพรุ่งนี้เราจะแต่งงานกันโอ้โหงานใหญ่จังเลยอ่ะสุดยอดเป็นยังคุณฟู่ผมว่าเราไม่ควรมาเลยนะครับมันโหดร้ายเกินไปสำหรับคุณเรากลับกันเถอะครับนะครับคุณฟู่จะเป็นไปได้ไงผมก็จะมาแสดงความยินดีนะเธอกำลังจะมีความสุขคุณฟู่ทำไมต้องทรมานตัวเองด้วยนะก็เหมือนที่หลานเหรียญพูดผมสมควรโดนแล้วผมทำให้เธอเจ็บปวดเวลาที่เธอเห็นผมอยู่กับกูเขอเธอคงจะเจ็บปวดมากผมควรจะได้รับโทษแบบนี้แขกผู้มีเกียรติครับผมขอเชิญเจ้าสาวและพ่อเจ้าสาวเข้ามาได้เลยครับไอ้ว่าไอ้นี่ไอ้ดาวเธอจริงจริงหัวใจทองไอ้ว่าไอ้นี่ไอ้นี่不如恨自己软弱我太过爱你，从没有想过被爱的感动。太过爱你，忘了自己需要爱情的。思妍，这สวยไหม？到最后还是自己的原因。偏偏是我爱你才记得你对我忽冷忽热还说到永久是我不懂我欠你的อย่างที่คุณเห็นแหวนในมือของผมช่างสวยงามวิจิตรแสดงถึงความเป็นนิรันดร์ไม่สิ้นสุดเมื่อคุณแลกแหวนกันแล้วชีวิตแต่งงานของคุณจะมีความสุขตลอดไปตอนนี้ผมอยากถามเจ้าบ่าวว่าเดี๋ยวก่อนผมไม่ใช่เจ้าบ่าวคู่สยามขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคุณต้องการมันไหมฟู่สยานขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะคุณต้องการมันไหมอ้าวเฟิงจะทำอะไรเนี่ยบ้าไปแล้วเหรออ้าวเฟิงคุณไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ฟ
傅思言，ทำไมคุณไม่มาล่ะคุณจะทำอะไรคุณไม่ได้รักเธออย่างนั้นเหรอผมอยากแต่งงานกับเธอผมรักเธอแต่มีแค่ผมที่รักเธอแต่ว่าเธอไม่ได้รักผมเฟิร์กแขกทุกท่านครับขออภัยผมตัดสินใจเองเรื่องนี้จะตำหนิใครเลยนะครับแล้วก็ลุงเสี่ยคุณป้าไม่ต้องกังวลนะครับผมได้คิดดีแล้วครับฟู่ซื่อหยาสามารถเป็นสามีและลูกเขยที่ดีได้เพราะว่าความรักที่เขามีต่ออันเซิงไม่น้อยไปกว่าผมเลยอันเซิงทำตามที่ใจเรียกร้องเถอะนะแต่งงานกับคนที่ตัวเองรักคุณจะได้มีความสุขทำไมคุณทำแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะแต่งงานกับคุณนะอันเซอในที่สุดคุณก็รับตายให้ผมสักทีนะทำไมคุณทำแบบนี้ฉันสัญญาว่าจะแต่งงานกับคุณนะอันเซิงในที่สุดคุณก็หลับน้ำตาให้ผมสักทีนะผมขอร้องอย่าทำให้เธอต้องร้องไห้อีก渐渐开始尝到孤单的味道时间在敲打着你的骄傲过了某个路口你就会感到彻夜陪你聊天的越来越少厌倦了被寂寞追着跑ทำไมของคุณสิอ๋อคือว่าจะถามเจ้าบ่าวว่าผมรับครับนั่งให้我走一程的人有多少愿意走完一生的更是寥寥เอาละเจ้าสาวคุณอยากจะแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่อยู่ข้างๆคุณในฐานะสามีคนเดียวตลอดไปไหมฟู่ซื่อหยางฉันรักแค่คุณตลอดไปผมรักคุณช่วงนี้คุณยุ่งตลอดเลยนะใช่นี่เป็นแฟชั่นโชว์ครั้งแรกของฉันไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าคุณทำได้อยู่แล้วใช่ทุกคนต่างชมกันว่าคุณใส่ชุดที่ฉันออกแบบแล้วหล่อมากดูดีมากเลยนี่คุณจะแย่งซีนชุดฉันเหรอ这么久了还是可以看到感觉คุณฟู่คุณจะขอฉันแต่งงานที่นี่เหรองั้นไม่ก็ได้นี่เอามานี่แต่งก็แต่งไปแล้วไม่สวมแหวนได้ยังไงกันเล่าเดี๋ยวเสียนซึ่งคุณสวมเองได้ยังไงฉันสวมแล้วสวยไหม我们绕了这么一圈才遇到我答应自己不再庸人自扰วันนี้ผมไปบ้านคุณผมจะโดนไล่อีกหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่ถ้าคุณทำสามสิ่งนี้ก่อนเฮ้ยออกไปอย่ามาเห็นหน้าอีกพ่อคะอัศเซิงลูกเข้ามานี่เลยนะ
嗯，喂，三样ที่ว่าเนี่ยคืออะไรเหรอแม่คะแม่ครับผมขอร้องแค่ผมเข้าไปรีบออกไปเลยนะตระกูลเสี่ยไม่ต้องการอะไรจากตระกูลผู้ทั้งนั้นพ่อครับผมแค่อยากจะอย่ามาเรียกฉันว่าพ่อนะฉันยังไม่เคยรับแกเป็นลูกเขยนะเข้าใจไหมแต่ว่าเราแต่งงานกันต่อหน้าทุกคนแล้วนะครับกล้าดียังไงมาพูดถึงการแต่งงานแบบนั้นไม่เรียกว่าการแต่งงานหรอกแบบนั้นน่ะเรียกว่าการเล่นตลกซะมากกว่านะจริงด้วยสิแหวนแต่งงานก็ยังไม่มีเลยไหนล่ะแหวนอ่ะฮะใช่พ่อคะซื้อหยานซื้อแหวนแต่งงานให้หนูแล้วแกหุบปากไปเลยเคยโดนเขาทำร้ายแค่ไหนยังไม่เข็ดอีกเหรอนี่ลูกมานี่ก่อนซื้อหยานจะทำอะไรน่ะลุกขึ้นสิพ่อแม่ผมยอมรับทุกสิ่งที่ทำกับอันเซอร์ในอดีตผมเคยเป็นไอ้สารเลวคนนั้นคนที่ทำให้อันเซอร์ต้องทุกข์ทรมานแต่เชื่อผมเถอะครับผมจะไม่ทำแบบนั้นกับอันเซอร์อีกถ้าพวกคุณยังไม่พอใจจะดุจะตีผมก็ได้คุณตายกโทษให้คนใจร้ายเถอะนะครับเขาใจดีและให้ผมขี่หลังเขาด้วยและเขาก็ดูแลเฉิงเฉิงด้วยเฉิงเฉิงลานยกโทษให้เขาหรือยังอะฮะยกโทษแล้วครับเพราะพ่อของเฉิงเฉิงไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นผมจะถามคุณนะคุณจะไม่ทำให้อันเซิงเสียใจอีกแล้วถูกต้องใช่ไหมครับลุกขึ้นสิทำอะไรของฉันนี่แม่ครับ2วันแม่จะจัดแฟชั่นโชว์ของตัวเองที่นี่ใช่ไหมครับใช่แล้วเสื้อผ้าที่แม่ออกแบบจะมีป้าสวยๆหลายคนมาใส่ด้วยนะเฉิงเฉิงอยากเห็นป้าคนสวยเฉิงเฉิงแล้วแม่ของลูกล่ะสวยไหมแน่นอนแม่ของผมสวยที่สุดในโลกเลยนั่นดีไซเนอร์ชื่อดังกับคุณฟู่ไม่ใช่เหรอครับผมว่าเขาดูมีความสุขจังเลยนะอิจฉาจังเลยอยากมีแบบนั้นบ้างจัง นี่เป็นครั้งแรกที่ได้ยินแบบนี้ ผมจะทำให้คนอื่นอิจฉาอ๋อรถผมมาแล้วเฉิงเฉิงไม่เล่นตอนกินข้าวนะเก็บของเล่นซะเดี๋ยวก่อนนะพ่อขอเล่นก่อนพ่อจะนับสามนะสองสามเฉิงเฉิงทำตัวดีๆนะไม่งั้นเขาจะจับเรากินงั้นเหรอเดี๋ยวก่อนครับยังไม่กินก็ได้มากินฝีมือพ่อกันอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมครับอร่อยพ่อครับพ่อห้ามเข้าครัวอีกแล้วนะ
อันเซิงสามีคุณจะฆ่าผมหรือเปล่าเนี่ยฮะปล่อยเขาเถอะเขาก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละดูเหมือนว่าคุณจะคุมเขาอยู่นะผมยังกังวลว่าอาเฟิงจะคิดผิดแล้วขอโทษทีนะผมไม่ควรพูดถึงเขาไม่เป็นไรอาเฟิงตอนนี้เขาสบายดีไหมตอนนี้เขาไปเรียนต่อที่ต่างประเทศแล้วแล้วก็เรียนได้ดีซะด้วยดีเลยเฉิงเฉิงดูแม่ของลูกสิคุยกับประธานส่งนานเลยพวกเขาคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานนะพ่อมาที่นี่เพื่อดูแฟชั่นโชว์หรือว่ามาจับผิดแม่กันแน่เนี่ยก็จริงงานแฟชั่นโชว์ประจำปีของดีไซเนอร์หน้าใหม่ได้เสร็จลงแล้วค่ะและต่อไปจะเป็นการประกาศผู้ชนะรางวัลดีไซเนอร์หน้าใหม่ยอดเยี่ยมเซียนเซิงไปเร็วครับแม่ครับแม่เก่งมากเลยที่ฉันทำงานหนักมากมาได้ผลแล้วนะแม่ครับผมมีเรื่องจะฟ้องวันนี้พ่อไม่ได้มาดูโชว์เลยเขาจับตาดูแม่คุยกับลุงส้งครับพ่อเปล่าเนอะก็แค่ดูห่างๆเนอะเฮ้ยเจ้าตัวแสบเอ้ยไปนอนไปทำไมคุณฟู่ต้องอิจฉาด้วยคะเสี่ยนเซิงผมโกรธแล้วเนอะนี่คือรางวัลของคุณนี่คือการลงโทษนี่คุณฟู่คุณมีแผนอะไรอ่ะคุณหนีผมได้นะฉันไม่หนีหรอกฉันจะอยู่กับคุณอันเซิงผมรักคุณฉันก็รักคุณ